بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدينوقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أباءقيل ومن يعبى يا رسول الله قال من أطاعني دخل الجنة ومن أصاني فقد عبى اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهขอความสุขสันติความจำเริญความเมตตาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้พึงประสบแด่ท่านพี่น้องมุสลิมีนพี่น้องมุสลิมาทุกท่านนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์เหนืออื่นใดขอชูกโกต่ออัลลอฮฺมากๆนะครับที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงให้เราได้มีโอกาสมาพบกันด้วยความเป็นจริงนะครับผมก็ไม่รู้จักพี่น้องทุกคนหรอกไม่ว่าจะเป็นมุสลิมีนพี่น้องมุสลิมาตแต่บางคนถ้าฟังวิทยุเสียงอิสลามก็อาจจะได้ยินชื่อผมบ้างนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์วันนี้ก่อนที่เราจะคุยกันในเรื่องของเตาฮีดุลอูลูฮียะห์เรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญมากๆทีเดียวเรื่องนี้เป็นเรื่องที่มีผลต่อชีวิตของมุสลิมผมอยากฝากพี่น้องไว้ประมาณสัก3ข้อข้อแรกนะครับพี่น้องต้องขอดุอาให้กับเจ้าของบ้านเพราะว่าสถานที่แห่งนี้เนี่ยเป็นการเสียสละของเจ้าของบ้านฉะนั้นการที่เจ้าของบ้านจัดให้มีการเรียนการสอนในเรื่องราวของศาสนาสถานที่แห่งนี้เรียกว่ามัจลิสุซิกพี่น้องต้องรู้นะครับว่ามัจลิสุซิกนี่หมายถึงอะไรหมายถึงสถานที่ที่เรามานั่งรำลึกถึงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยกันพี่น้องต้องขอดุอาให้กับเจ้าของบ้านวันนี้นะครับคุณพ่อของอาจารย์บุคอรีนะครับเหมฮีมผมก็รู้จักท่านมาพอสมควรนะครับประการที่สองอยากให้พี่น้องทั้งหลายได้ขอดุอาให้กับคนสอนคนสอนเนี่ยไม่ใช่ผมคนเดียวนะใครก็ตามแต่ที่มาสอนที่นี่เนี่ยพี่น้องจำไว้เลยว่าเขาเอามรดกของท่านนบีมาให้กับเราเมื่อเรามาแล้วเนี่ยอย่าคุยกันตั้งใจฟังแล้วเนียดให้ดีการที่ออกจากบ้านทุกย่างก้าวของการมาศึกษาหาความรู้มันซะละกะตอรีกอนยัลตะมิซุฟีฮิอิลมันซะฮะลัลลอฮุละฮุตอรีกอนอิลัลญันนะห์ใครก็ตามแต่ที่ออกจากบ้านมาเพื่อมาแสวงหาความรู้ซะฮะลัลลอฮุละฮุตอรีกอนอัลลอฮ์จะให้ทางสะดวกง่ายดายกับเขานะครับอิลัลญันนะห์ไปสู่สวรรค์ของอัลลอฮ์พี่น้องครับไม่ใช่เรื่องธรรมดานะออกจากบ้านมาหาความรู้เนี่ยออกจากบ้านมาหาความรู้แล้วเนี่ยถ้าในระหว่างทางที่เดินทางมาเนี่ยเกิดประสบอุบัติเหตุในหนทางของอัลลอฮ์มั้ยในหนทางของอัลลอฮ์ฉะนั้นไม่ใช่เรื่องเล่นๆพี่น้องต้องนะครับขอดุอาให้กับคนสอนให้เขามีสุขภาพร่างกายแข็งแรงแล้วก็คนสอนก็ขอดุอาให้กับคนเรียนถูกไหมครับประการที่3ที่อยากจะฝากไว้ก่อนเลยนะที่ต้องพูดก่อนนี่เพราะอะไรเพราะว่าเดี๋ยวท่านเลิกแล้วเดี๋ยวลืมพูดอายุเยอะแล้วพอสมควรนะดูเหมือนจะแก่นะแต่จริงๆก็ไม่เท่าไรหรอก50กว่าๆเองนะครับผมเนี่ยชื่อเนี่ยข้างหน้าเนี่ยอ่านให้ถูกนะข้างหน้าเนี่ยพี่น้องอ่านให้ดีนะมันมีคำอยู่2คำคือกุรซี่ยุนกับกุดซี่ยุน
คยได้ยินฮะดีษกุดเดซี่ไหมเคยใช่ไหมฮะดีษกุดเดซี่คือได้มีรายงานจากท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอัลลอฮ์กล่าวว่าบอกว่าอัลลอฮ์กล่าวว่านึกออกไหมเช่นนะวะญะบัตมะฮับบะติลิลมุตะฮับบีนฟียะนี่ต้นนี้แหละผมยกตัวอย่างนะอัลลอฮ์กล่าวว่าเป็นฮะดีษที่นบีเล่าว่าอัลลอฮ์กล่าวว่าความรักของข้าจะเกิดขึ้นกับคนที่รักกันเพื่อข้าวัลมุตจาลิซีนาฟียะคนที่มานั่งกันเพื่อข้ามานั่งกันเพื่ออะไรล่ะวันเนี้ยที่มานี่เพื่ออะไรเพื่อหาความรู้ใช่ไหมเพื่ออัลลอฮ์ใช่ไหมอัลลอฮ์จะรักพวกท่านเอาแค่นี้แหละตัวอย่างจี้ให้เห็นต้องขอดุอาให้กับคนสอนแล้วก็ประการสุดท้ายฝากไว้ก่อนเดี๋ยวลืมนะครับนั่นก็คือว่าเมื่อเรียนรู้ไปแล้วไม่ว่าจะเรื่องใดๆก็ตามพี่น้องมันจะเป็นประโยชน์กับเราทั้งดุนยาและอาคิเราะห์เมื่อเรานำเอาเรื่องที่เราเรียนรู้เนี่ยไม่ใช่ฟังเข้าหูนี้เคยเห็นนะที่เราเคยพูดกับลูกเรากับหลานเรากูน่ะสอนมึงเนี่ยตั้งปากจะแหกถึงหูอยู่แล้วเคยไหมเคยเราปากจะแหกถึงหูอยู่แล้วมึงไม่เคยรับเอาอะไรจากกูเลยแปลว่าเข้าหูซ้ายทะลุหูขวานั่นก็คือเรื่องที่เราสอนนะเราก็หวังดีกับลูกเราหวังดีกับหลานเราอะนะแต่เรื่องของศาสนาต้องอย่าทำอย่างนั้นครับแปลว่าอะไรครับเข้าหูนี้แล้วก็เก็บเอาไว้ข้างในแล้วก็นำไปสู่การปฏิบัติใช้ในการดำเนินชีวิตถูกไหมถ้าเราไม่นำเอาเรื่องศาสนาที่เรียนมาตั้งแต่ฟัรดูเกนไอ้ฟัรดูอีนอีนหรือเกนฟัรดูกีนฟัรดูอีนเป็นฟัรดูรายบุคคลที่เรียนกันมาเนี่ยเรียนกันมาคุรุสัมพันธ์นะรุ่นนี้ต้องบอกคุรุสัมพันธ์นะเรียนฟัรดูอีนเนี่ยนะฉันจบป.4คุรุสัมพันธ์เหมือนกันนะเรียนมาแล้วต้องนำไปปฏิบัติใช้ในการดำเนินชีวิตนะมีเวลาคุยกับลูกนั่งกินข้าวด้วยกันคุยกันเรื่องโรตีคุยกันเรื่องพาราไดคุยกันเรื่องอะไรก็คุยกันเยอะแล้วนะบัดนี้เขาคุยเขาขายโรตีก็เลยต้องอ้างหน่อยนะใครทำธุรกิจอะไรคุยกันเรื่องขายเนื้อคุยกันเรื่องอะไรต่ออะไรเยอะแยะไปหมดคุยกับบังดุลก็คุยเรื่องทำเอกสารนะแต่ถ้าวันไหนว่างๆเดือนรอมฎอนนะเดือนรอมฎอนก็ได้ส่วนใหญ่เราจะอยู่ด้วยกันแก้บวชใช่ไหมเออกูไปฟังมาว่ะอาจารย์บุคอรีเนี่ยเขาจัดบรรยายวันกูฟังมาเลยเขาบอกเลยเตาฮีดรูบูบียะเนี่ยมันคืออะไรใช่ไหมแล้วก็สอนลูกเลยที่เหมาะมีทุกวันนี้เนี่ยที่ในบ้านเนี่ยมีแอร์มีความสะดวกให้แกได้หลับนอนอย่างสบายเนี่ยฟังอาจารย์บุคดีมาปุ๊บรู้เลยว่าไม่ได้เกิดจากความเก่งของเหมาะไม่ได้เกิดจากความเก่งของย่อนะถ้าอัลลอฮ์ไม่ให้จะมีไม่ถามแค่เนี้ยไม่มีหรอกฉะนั้นเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างอัลลอฮ์เป็นอัรอซิกเป็นผู้ที่ให้ริสกีกับเราและหลายๆเรื่องที่เกี่ยวกับในเรื่องของอะไรของเตาฮีดุรูบูบียะห์นั่นแปลว่าพี่น้องฟังเข้าใจและนำไปสู่การปฏิบัติสอนกันเอาละครับพี่น้องครับวันนี้ในเมื่อมาแล้วเนี่ยเราก็จะสร้างประโยชน์กันนะต่อไปนี้ได้ยินชื่อผมเอ่ยว่ามุฮัมมัดปากต้องขยับนะอย่าเป็นคนบักเค้นนะศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเดี๋ยววันนี้ต้องพูดเยอะเลยล่ะศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ว่ากันไปนะฉะนั้นมัจลิสุซิกแห่งนี้จะเป็นมัจลิสุซิกที่พี่น้องนะครับมาแล้วขอดุอาให้กับเจ้าของบ้านมาแล้วขอดุอาให้กับคนสอนมาแล้วนำเอาความรู้เก็บตักตวงเอามรดกของท่านนบีไปโชว์อัลลอฮ์ที่หลุมกุโบร์ต้องไปโชว์อัลลอฮ์ที่หลุมกุโบร์ว่าฉันน่ะมาฟังนะแทนที่จะใช้เวลาเนี่ยอยู่กับโทรทัศน์ใช้เวลาอยู่กับเดี๋ยวนี้ไม่ใช่โทรทัศน์แล้วห้องใครห้องมันลงไปดูที่ที่ลูกที่บ้านมันนั่งเคลียร์กันอยู่นั่นนะใช้เวลากับมือถือนะเอาเวลาตรงนั้นมาให้กับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพอเวลาเราตายเราจะตายไปที่ฮุสนุลคอติมะวะลาตะมูตุนนะอิลลาวะอันตุมซิมูนยาตายจนกว่าจะเป็นมุสลิมที่สมบูรณ์ซะก่อนอายะห์นี้จำให้มั่นพี่น้องครับเรื่องใหญ่ของเราก็คือเรื่องเตาฮีดแล้วก็วันนี้อาจารย์บุคารีเขาเกินไปแล้วแต่ผมเนี่ยอยากจะตอกย้ำซ้ำทวนเล็กๆน้อยๆให้พี่น้องเห็นความสำคัญของเตาฮีดก่อนแล้วเดี๋ยวผมจะเข้าเรื่องเตาฮีดดุลอูลูฮียะให้พี่น้องได้รู้ว่ามันมีรายละเอียด
แล้วก็พี่น้องของเราเนี่ยหลายคนนะครับหลายคนเนี่ยไม่เข้าใจพอไม่เข้าใจแล้วเนี่ยปรากฏว่าพอเวลาปฏิบัติเนี่ยทำให้คนที่เขาเรียนรู้เนี่ยเขามองคนคนนั้นว่าคนคนนั้นเนี่ยนะครับเสียอากีดะเสียหลักยึดมั่นนะครับแล้วมันมีตัวอย่างเดี๋ยวเราคุยกันนะใจเย็นๆพี่น้องค่อยไปพี่น้องครับเตาฮีดมีความสำคัญกับคนที่เป็นมุสลิมอย่างไรตะกี้อายะห์อัลกุรอานที่ผมบอกวะลาตามูตุนนะอิลลาวันตุมุสลิมูนอย่าตายจนกว่าจะเป็นมุสลิมที่สมบูรณ์เสียก่อนคำว่ามุสลิมที่สมบูรณ์เนี่ยแปลว่าไงพี่น้องถ้าถามวอวอก็ตอบอย่างนึงถามอีกคนอีกคนก็ตอบอย่างนึงตอบไม่เหมือนกันหรอกนะเพราะมันกว้างนะแต่คนที่เป็นมุสลิมที่สมบูรณ์ตายแล้วจะรอดและปลอดภัยตอบสั้นๆเอาไหมฟังนักวิชาการนะผมไม่ได้ตอบเองนะนักวิชาการเขาบอกอย่างนี้อันนัมันมาตาอัลัยฮิลาบุดะอัยยะดะคุลันจันนะตะฟะอินกานะมุมินันตออีอันลิลลาฮิอะดะคอลาฮุลลอฮุจันนะตะบิฟัดลิมินกอยริอะซาบินคนที่จะเป็นมุสลิมที่สมบูรณ์เนี่ยต้องให้ความสำคัญกับเรื่องเตาฮีดเพราะอะไรครับเพราะคนที่ตายไปบนเตาฮีดที่ถูกต้องตายไปบนเตาฮีดที่ถูกต้องเรียนเตาฮีดมาเนี่ยวิชาเตาฮีดมาตอนเรียนฟัรดูอีนมาเนี่ยเอามาใช้กับชีวิตปัจจุบันของเราหรือเปล่าเพราะบางคนตายไปบนเตาฮีดที่ไม่ถูกต้องตายไปยังขอโทษนะอันเนี้ยไม่ได้แซวใครหรอกไม่ได้ว่าใครหรอกแต่มันเห็นจริงเพราะผมเนี่ยเด็กอสออิสลามศรีอยุธยามูลนิธิผมไปตะเกียบบ่อยไปทำอะไรก็ไปเที่ยวก็เด็กอสอก็ต้องไปใช่ไหมเราก็ไม่รู้มันเป็นยังไงเขาบอกเขาเล่ากันโอ้โหตะเกียบสู้กับวัดฝั่งนู้นนะอิทธิฤทธิ์ของโตวาลีกะรอมัดของเรานี่สู้กับพระฝั่งนู้นเขาเล่ากันไปเล่ากันมาเราก็อยากไปดูว่ามันเป็นยังไงแต่พี่น้องครับเราเห็นคนที่เขาไม่มีเตาฮีดที่ถูกต้องเนี่ยเขาเอาพวงมาลัยไปเขาเอาธูปไปเอาเทียนไปแล้วเขาก็ไปอะไรไปบนบานศาลกล่าวกับคนซึ่งที่อยู่ในมะกอมคนซึ่งที่ตายไปแล้วนะให้เขาเป็นสื่อไปหาอัลลอฮ์ให้อัลลอฮ์ช่วยเหลือแทนที่เขาจะละหมาดสุญูดแล้วขอตรงๆอ่ะนะผมใช้ภาษาง่ายนะใช้ภาษาชาวบ้านชาวบ้านฟังแล้วเข้าใจเลยนะขอต่ออัลลอฮ์มีเรื่องเดือดร้อนอะไรไม่ต้องไปเปลืองน้ำมันไม่ต้องไปเสียค่ารถละหมาดสุญูดขอต่ออัลลอฮ์ตรงๆที่อาจารย์เขาจัดเรื่องนี้มาแล้วให้เราเรียนเป็นลำดับลำดับเนี่ยเพื่อให้เรามีอะกีดะห์ที่ถูกต้องนักวิชาการบอกใครก็ตามแต่ที่ตายไปในสภาพของคนที่มีเตาฮีดที่ถูกต้องฟะอิงอะดะคอละฮุลยะดะคูลุนญันนะตะเขาจะได้เข้าสวรรค์เขาจะได้เข้าสวรรค์ก็แปลว่าในทางตรงกันข้ามใครตายไปในสภาพที่มีเตาฮีดไม่ถูกต้องแปลว่าไงครับจะได้เข้าสวรรค์ไหมไม่ได้เข้าสวรรค์ถ้าอยู่เอาพวงมาลัยไปถวายถ้าเห็นต้นไม้ใหญ่แล้วไปเคารพถ้าหากว่าขึ้นไปบนเชียงใหม่เขาขึ้นบนยอดดอยเขาบีบแกกันปิ้นปิ้นเราก็บีบแกกับเขาด้วยปิ้นปิ้นเพื่ออะไรเพื่อขอทางเจ้าที่เจ้าทางถ้าตายไปในสภาพอย่างนั้นเนี่ยพี่น้องเรื่องนี้ไม่มีขีลาผมไม่ได้เอาปัญหาการขัดแย้งมาพูดให้ใครฟังคณะไหนคณะไหนเนี่ยอันเนี้ยตรงๆกันเพราะนี่มันถือว่าเป็นสิ่งที่ตรงกันข้ามกับเตาฮีดสิ่งที่ตรงกันข้ามกับวิชาที่เราเรียนตอนเรียนฟัรดูอีนนะแปลว่ามันคือการทำชีริกต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาตกลงนี่เรากลัวอะไรทำไมเราต้องบีบแกเรากลัวอะไรภูเขามันใหญ่มีศาลพระภูมิอยู่ข้างล่างข้างๆมีอะไรต่ออะไรต้นไม้ใหญ่เห็นพวงมาลัยไปแขวนเราก็เลยต้องบีบไม่บีบได้ไหมเราเป็นมุสลิมไม่ต้องบีบได้ไหมมันต้องไม่ต้องบีบใช่ไหมอันนี้เราพูดถึงยกตัวอย่างให้ฟังพอเวลาจะเข้าไปที่ป่าเขาไปเที่ยวไปขอจากเจ้าที่เจ้าช้างให้คุ้มครองเราได้ไหมไม่ได้ฉะนั้นถ้าใครตายไปในสภาพอย่างนี้เป็นไงครับแน่นอนไม่ได้เข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์นักวิชาการบอกต่อไว้ว่าฟะอิงกานะมุมินันตออีอัลลิลลาฮิถ้าหากว่าเขาเป็นมุมินที่ตออัตต่ออัลลอฮ์เชื่อฟังอัลลอฮ์
อัลลอฮ์ใช้อะไรแล้วก็ทำคำว่าตออัตนี่อัลลอฮ์ห้ามแล้วก็อย่าดื้อดึงอัลลอฮ์ใช้ให้ละหมาดละหมาดอัลลอฮ์ใช้ถือศีลอดถืออัลลอฮ์ใช้ให้อะไรให้มีเงินแล้วต้องออกซะกาตเมื่อมันครบนิสอบจ่ายซะกาตครบโหนปีจ่ายซะกาตมีเงินมีความสามารถสุขภาพร่างกายแข็งแรงเดินทางไปทำฮัจญ์ไปอย่าไปฝรั่งเศสอย่าไปอเมริกาอย่าไปเที่ยวหาความสุขเอาสตังค์ไปใช้ในเรื่องของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาผมพูดอย่างนี้พี่น้องเจ็บหูไหมไม่เจ็บนะฉะนั้นเงินที่ว่าเนี่ยเราเป็นคนที่ตออัตต่ออัลลอฮ์ไหมตออัตต่ออัลลอฮ์ถ้าตออัตต่ออัลลอฮ์อย่างนี้แล้วไอ้เรื่องที่ตออัตต่ออัลลอฮ์เนี่ยที่ว่าทั้งกล่าวไม่ว่าจะละหมาดจะบวชจะซะกาตผมขมวดปมให้เลยว่าต้องทำให้ถูกต้องต้องเป็นเรื่องที่มีอัลมัชรูอ์เป็นเรื่องที่มีบัญญัติมาจากกิตาบุลลอฮ์มาจากแบบฉบับของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่ใช่มาละหมาดเองโดยนึกท่าเอาเองเข้าใจไหมนึกท่าเอาเองบางคนนี่ผมสงสารนะนึกท่าเอาเองเคยเห็นไหมอันนี้ไม่ได้ล้อเลียนนะต้องบอกพี่น้องก่อนผมเนี่ยเคยไปเป็นมะมูมเสร็จแล้วข้างหน้าเขาเป็นอิหม่ามผมก็เห็นเขาตักเบสแล้วใช่ไหมผมมาถึงผมก็เห็นเขาตักเบสผมก็ตักเบสตามผมกอดออกไปแล้วพอเงยไปที่ไหนได้อิหม่ามอยู่อย่างนี้อยู่เขาเข้าไปทิ้งเขาก็เอาออกใหม่เขาเข้าไปทีนึงละหมาดยากมากอันนี้ไม่ได้แซวนะนี่พูดเรื่องจริงนะอัลลอฮ์ไม่ได้ให้ละหมาดยากขนาดนั้นอัลลอฮ์อัลลอฮ์แล้วบางคนเนี่ยมือเนี่ยแกว่งนะขอโทษนะนี่เราไม่ได้แซวกันทำไมมันยากขนาดนั้นล่ะแต่เราพูดถึงข้อเท็จจริงนะเอาธรรมดาธรรมดาใครละหมาดธรรมดาเนี่ยใครจะไปว่าอะไรอัลลอฮุอักบัรเห็นไหมมามูงเข้ามาเขาก็อัลลอฮุอักบัรตามแต่นี่อิหม่ามอยู่ควงอยู่เงี้ยควงอยู่เงี้ยแล้วก็มาไหร่จะเสร็จล่ะนี่ไม่ได้แซวนะแล้วก็ไม่ได้มาพูดตลกด้วยไม่ได้มาพูดเพื่อจะให้พี่น้องฮานะไม่ใช่นะนี่คือเรื่องจริงฉะนั้นพี่น้องอย่าทำละหมาดให้ยากทำง่ายๆตั้งใจให้ดีเนียดให้ดีตั้งใจนะครับอัลลอฮ์นึกถึงอัลลอฮ์แล้วก็เข้าเลยวะอักบัรข้างหลังเขาจะได้ทำตามมุมินที่ตออีอันอัลลอฮุลลอฮุนจันนะตะบิฟัดลีอัลลอฮ์จะให้เขาเข้าสวรรค์ด้วยความเมตตาของพระองค์นี่กรณีของคนที่ตายไปในตะวีที่ถูกต้องวะอิงกานะมุมินันฟาซิกอนถ้าเขาเป็นมุมินแต่ในขณะเดียวกันเขาเป็นคนฟาซิกแปลว่าอะไรแปลว่าเป็นคนชั่วบ้างมีบ้างไม่ใช่ดีเดตลอดดีเดตลอดนะใครเอาว่าสิดีตลอดเลยไม่มีผิดเลยใครมาลายกัดนะถ้าชั่วอย่างเดียวใครอิบลิสชัยตอนถ้ามีถูกมีผิดใครเราเนี่ยมีถูกมีผิดอีตอนไหนอีมานขึ้นแล้วก็เดินไปมัสยิดทุกวันเลยทีเดียวนะแต่อีตอนไหนนะอีมานมันลดลอยก็อุละหมาดบ้านกันแล้วกันใช่ไหมมันก็ว่ากันไปนะครับแล้วบางทีเราก็มีผิดบ้างใช่ไหมเราก็มีการดูบ้างละครอะไรบางทีก็ขำดูตลกอะไรก็ว่ากันไปนะถ้าเป็นอย่างนี้นักวิชาการบอกอินชาอัลลอฮ์อัลลอฮุลจันนะอัลลอฮ์ถ้าหากอัลลอฮ์ประสงค์อัลลอฮ์ก็ให้เขาเข้าสวรรค์ว่าอินชาอัซซะบะฮูถ้าอัลลอฮ์ประสงค์อัลลอฮ์ก็ลงโทษเขานะครับซุมมาหลังจากลงโทษแล้วคนอย่างเงี้ยถ้าลงโทษแล้วซุมมายะดะคูลุลจันนะตะบะดะมุดดะติอะกอบิฮิฟินนารหลังจากนั้นอัลลอฮ์ก็ให้เขาเข้าสวรรค์หลังจากที่มีการทรมานเขาลงโทษเขาชั่วระยะเวลาหนึ่งพี่น้องครับสรุปเมื่อเข้านรกนี่เข้าไปทำอะไรผมสร้างอะกีดะห์ถูกต้องก่อนเข้าไปทำอะไรเข้าไปเนื่องจากอัลลอฮ์ลงโทษเราไม่ใช่เข้าไปเหมือนโรงพยาบาลไม่ได้แซวใครนะโรงพยาบาลเข้าไปทำอะไรไปหาหมอเขาตรวจความดันเขาตรวจอะไรเสร็จเขาให้อะไรเรามากินให้ยามากินอ้าวฉีดยาก็ฉีดไปแปลว่าไปรักษาให้หายแต่ว่าถ้าเข้านรกไม่ใช่ให้ยามากินถูกไหมแปลว่าอะไรลงโทษเราอันเนื่องมาจากว่าเรานั้นมีความผิดเคยมีผิดมีถูกบ้างแต่จะทำยังไงล่ะให้ความผิดมันไหลไปให้หมดให้มันลบล้างออกไปให้หมดก็พยายามทำความดีเยอะๆอินนัลฮาซานาติยุซฮิบนัสซัยอาต
แท้จริงคุณงามความดีเนี่ยมันจะลบล้างความอะไรความชั่วนี่คือคำว่าเตาฮีดเท่านั้นเตาฮีดจึงมีความสำคัญต่อชีวิตของพวกเราอย่างมากทีเดียวเห็นยังมีความสำคัญอย่างมากทีเดียวพี่น้องครับแล้วในหลักฐานที่เกี่ยวกับเรื่องนี้พี่น้องครับพี่น้องดูนะได้มีรายงานจากท่านอิบนุอับบาสรอฎิยัลลอฮุอันฮุได้มีรายงานจากท่านอิบนุอับบาสรอฎิยัลลอฮุอันฮุบอกว่าลัมมาบะอะซันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมุอัซซับนิจะบะลินอิลานะห์วิอะห์ลิยะมันในขณะที่ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยได้ส่งรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยได้ส่งท่านมุอัซซิบนิจะบันไปเมืองยะมันนะนี่เป็นหลักฐานที่ว่าในเรื่องเตาฮีดว่ามันมีความสำคัญยังไงกอละละฮูนบีกล่าวกับท่านมุอัซซ์ว่าอินนะกะตักดะมุอะลาเกามินมินอะห์ลิลกิตาบให้ท่านเนี่ยได้นำเสนอต่อพวกอะห์ลิลกิตาบคนยะมันเนี่ยเป็นคนพวกไหนเป็นอะห์ลิลกิตาบเสร็จแล้วทำเถินเรื่องอะไรล่ะฟันยะกุนเอาวะละมาตะดออูฮุมอิลาอัยวะฮิดุลลอฮ์ตะอาลาสิ่งแรกที่ท่านจะต้องเรียกร้องพวกเขาให้นะครับจะต้องเรียกร้องพวกเขาก็คือท่านจะต้องนะมีวิบัญชากับท่านมุอาซว่าให้ไปบอกกับคนยะมันว่าท่านทั้งหลายจงให้เอกภาพต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับฟาอิซาอารอฟูบิซาลิกเมื่อพวกเขาทั้งหลายรู้แล้วรู้จักอัลลอฮ์ดีแล้วรู้จักในรุบูบียะห์ของอัลลอฮ์แล้วนะครับพวกเขาทั้งหลายฟาอัคบิรฮุมท่านก็จงบอกกับพวกคนยะมันว่าอันนัลลอฮะกอดฟะรฎอะลัยฮิมคอมซะศอลาวาตฟียะมิฮิมวะไลลาติฮิมรอวาฮุลบุคารีเจ้าก็บอกกับคนยะมันว่าแท้จริงอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงกำหนดเหนือพวกท่านทั้งหลายก็คือให้ละหมาดวันละกี่เวลา5เวลาแสดงว่าเรื่องไหนมาก่อนเนี่ยเรื่องสำคัญเนี่ยเรื่องอะไรเรื่องอะกีดะห์เรื่องเตาฮีดฉะนั้นเนี่ยคำว่าเตาฮีดแปลว่าอะไรแปลว่าสรุปเลยนะแปลว่าวะฮะดายุวะฮีดุเตาฮีดันแปลว่าทำให้ยาลุชัยวาฮิดันทำให้สิ่งหนึ่งเนี่ยเป็นสิ่งเดียวเตาฮีดุลลอฮ์ก็แปลว่าทำให้อัลลอฮ์เนี่ยเป็นเจ้าเพียงองค์เดียวเท่านั้นนึกออกยังอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นเป็นเจ้าเพียงองค์เดียวเท่านั้นพี่น้องครับเตาฮีดเนี่ยเป็นเรื่องใช้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเป็นเรื่องใช้ที่สำคัญที่สุดอามารัลลอฮุบิฮาที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาใช้ให้พวกเราเนี่ยเรื่องแรกแล้วก็เป็นเรื่องสำคัญที่สุดฉะนั้นวันนี้เนี่ยที่นั่งกันอยู่ตรงเนี้ยฉันฝากด้วยนะถ้าในบ้านยังไม่เข้าใจเตาฮีดเราฟังไปแล้วต้องคุยต่อฟังไปแล้วต้องสอนลูกสอนหลานเราให้เข้าใจในเรื่องเตาฮีดแปลว่าให้อัลลอฮฺเป็นเจ้าเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นอย่านำสิ่งหนึ่งสิ่งใดมาเทียบเคียงกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะการนำสิ่งหนึ่งสิ่งใดมาเทียบเคียงกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นมันคือชิริกมันคืออัชริกุบิลละเข้าใจนะฉะนั้นเรื่องที่อัลลอฮฺใช้แล้วใหญ่ที่สุดสำคัญที่สุดคือเรื่องไหนเตาฮีดอ้าวแล้วก็เรื่องที่อัลลอฮฺห้ามและสำคัญที่สุดคู่กับเตาฮีดเลยคือเรื่องอะไรอะซมุนมันฮียาติอัลลาตีนะฮัลลอฮุอันฮาเรื่องที่อัลลอฮ์ห้ามที่แล้วใหญ่ที่สุดสำคัญที่สุดตรงกันข้ามกับเตาฮีดเลยอย่ายุ่งเด็ดขาดคือเรื่องอะไรเรื่องชีริกฉะนั้นเตาฮีดกับชีริกอยู่บ้านเดียวกันได้ไหมไม่ได้ถ้าในบ้านมีเตาฮีดกันหมดย่อกับเตาฮีดลูกๆ ก็เตาฮีดแต่ไอ้ดอเราไอ้เต้เรามันมีชีริกทำไงอ่ะทำไงอย่าเพิ่งไปไล่นะคุยกับเขาก่อนสิพวกเรานี่ใจร้อนแหมฟันเลยทีเดียวฟังอาจารย์มาฟันเลยนี่ชีริกนะอยู่กับฉันไม่ได้แล้วเมื่อไหร่เขาจะเข้าใจละไอ้ดอกับไอ้เต้น่ะไม่เข้าใจหรอกเพราะอะไรอยู่ๆมึงก็มาเล่นงานกูใช่ไหมต้องยังไงต้องคุยกับเขาก่อนดอ
สิ่งที่ดอไปเนี่ยนะไปไหนอะไปอยุธยานะแถวตะเกียวแถวภูเขาทองเชคมูฮัมหมัดอาลีชุกเกอรี่เนี่ยแล้วดอก็ไปนะซัดไปบนบานถ้าหากว่าดอขายนะทำธุรกิจดีขายของดีนะดอจะมาเชือดไก่จะมาปล่อยไก่ที่ไหนถวายให้กับมากอมเชคอาลีมูฮัมหมัดอาลีชุกเกอรี่ดออย่าทำอย่างนั้นนะบอกเขายังไม่ทันบอกเลยยังไม่ทันสอนเลยเล่นงานเขาแล้วนะพวกเราเนี่ยที่กับคนอื่นแล้วก็คุยดีเหลือเกินนะกับคนอื่นนะสลามุอะลัยกุมเป็นไงยอสบายดีนะคุยกับคนอื่นดีหมดแต่กับคนในบ้านนะจัดทรงเขาเรียกว่าจัดทรงทำหน้ายักษ์ใส่เพราะอะไรบิดอชีริกใจเย็นๆสิใจเย็นๆคุยกับเขาก่อนให้เขาเข้าใจค่อยๆเข้าใจฉะนั้นเนี่ยเรื่องห้ามที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่อัลลอฮ์ห้ามก็คือเรื่องอะไรชีริกเอาหลักฐานในเรื่องนี้คือเรื่องอะไรหลักฐานในเรื่องนี้อ่านกุรอานกันมาเนี่ยผมเชื่อว่าในเนี่ยต้องมีอ่านจบหลายคนแหละบางทีพวกเราอะนะพอพูดถึงเรื่องกุรอานเนี่ยโอ้ถ้าไปฟังอาจารย์บางคนเป็นนักกอรีอานน้ำตาร่วงเลยทีเดียวผมเคยถามนะน้ำตาร่วงเพราะอะไรซึ้งกับบายาตีซึ้งกับซอบาและเขาอ่านซอบบายาตีซอบาฮียาซีเขาอ่านรัสเขาอ่านซิกาเขาอ่านนักวันเขาอ่านยารกะเจ็ดทำนองเล่นหมดเลยทีเดียวไอเราฟังนี่เราชอบคนนี้คนนี้อ่านสุดยอดที่หนึ่งประเทศไทยที่น้ำตาไหลเนี่ยน้ำตาไหลเพราะอะไรทำนองแต่เคยรู้ไหมว่าอัลกุรอานที่เขาอ่านเนี่ยแปลว่าอะไรไม่รู้ความจริงแล้วเนี่ยเราต้องน้ำตาไหลกับทำนองหรือเราต้องน้ำตาไหลกับที่อัลลอฮ์บอกกับที่อัลลอฮ์สอนในอัลกุรอานเอาอันไหนพี่น้องฟังมุกอ้อเนี่ยเอาละเราไม่รู้ความหมายนะฟังอ่ะเราน้ำตาไหลเนี่ยเขาอ่านนะซึ้งนะมันเย็นอันละอย่างน้อยก็ถือว่าหัวใจของเราสงบนิ่งจากการฟังกุรอานแล้วแต่สิ่งที่ผมกำลังจะเติมกับพี่น้องก็คือว่าเราควรจะศึกษาความหมายของอัลกุรอานเพื่อให้น้ำตาเราไหลกับอัลกุรอานที่เรามีวันนี้เนี่ยเพราะอะไรอียากะนะอบูดวะอียากะนัสตะอีนใช่ไหมเฉพาะอัลลอฮ์เท่านั้นที่ฉันเนี่ยนะอบูดุเคารพอิบาดะห์ว่าอียากะนัสตะอีนเฉพาะอัลลอฮ์เท่านั้นเฉพาะพระองค์เท่านั้นนัสตะอีนที่เราขอความช่วยเหลือเราขอต่ออัลลอฮ์เนี่ยเราจนแย่เลยเราขอใครให้เราอัลลอฮ์ให้เราอัลลอฮ์ให้เราเริ่มมีอัลลอฮ์ให้เราก้าวจาก1เป็น2จาก2เป็น3 3เป็น4จากไม่มีอะไรเลยปรากฏว่าทุกวันนี้บ้านมีแล้วจากไม่มีอะไรมีจักรยานคันนึงตอนนี้มีมอเตอร์ไซค์แล้วจากไม่มีแค่มอเตอร์ไซค์ซื้อรถยนต์แล้วใครให้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นคนให้คุยกันบ้างมั้ยเดี๋ยวลูกมันเรียนจบมามันจะเข้าใจอากีดะห์ผิดที่ชัดที่ย่อมีรถเนี่ยกับฉันนี่แหละจบวิศวะเข้าใจเรื่องไหมจบวิศวะทำงานเงินเดือนเท่าไหร่มันลืมนึกถึงอัลลอฮ์ใช่ไหมมันไม่โยงตัวมันไปหาอัลลอฮ์เลยตอนมันเรียนถ้าอัลลอฮ์ให้มันแย่นะมันไปไหวไหมเนี่ยอัลลอฮ์ให้มันนอนป่วยติดเตียงไงมันทำอะไรได้ไหมมันทำอะไรไม่ได้ที่มันไปไหนมาไหนได้ที่ทำอะไรต่ออะไรได้เพราะอะไรเพราะเราเข้าใจในเตาฮีดรูบูบียะเพราะอัลลอฮฺตาลาบริหารจัดการให้เป็นให้ตายให้สุขภาพดีให้เรามีร่างกายแข็งแรงใครให้ต้องบอกไอ้ลูกคนที่เรียนวิศวะว่าใครให้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้พอเวลาจะพูดอะไรเนี่ยลูกไม่ได้มาจากว่าลูกจบวิศวะปริญญาตรีปริญญาโทหรอกมาจากไหนอะมาจากอัลลอฮฺเป็นผู้ให้ลูกนะสามารถที่จะมีสติปัญญาสุขภาพร่างกายแข็งแรงเรียนจนกระทั่งจบปริญญาตรีมีงานมีการทำแล้ววันนี้เนี่ยบางคนมีงานมีการทำอ้าวนี่ยกตัวอย่างเลยนะถ้าคิดว่าตัวเองอะนะถ้าคิดว่าตัวเองว่าทุกอย่างที่มีเนี่ยมาจากตัวเองเนี่ยนี่ยุ่งเลยอากีดาพังนะครับเพราะอะไรเพราะผมเจอมาแล้วครับซื้อบ้านอยู่ที่หมู่บ้านนะครับแต่ก็ขอดุอาให้กับคนเสียชีวิตอันนี้เล่าให้ฟังเฉยๆนะครับซื้อบ้านอยู่ได้4เดือน2ล้านกว่าบาทในหมู่บ้านเลย2ล้านกว่าบาทเขาทำมากินดีนะอัลลอฮ์ให้ริสกีเขาแต่ยังไม่ทันได้อยู่บ้านเลยยังไม่ได้ถึงปีเลยเดือนที่5ยังไม่ทันอยู่เลยพี่น้องครับนั่งอยู่บนโซฟาคนเดียวภรรยาออกไปข้างนอกลูกไปเรียนหนังสือนั่งอยู่คนเดียวทำไมปรากฏว่าคนก็มาเรียก
เรียกไปเรียกมาปรากฏว่าไม่มีใครตอบรับก็ชะเง้อเข้าไปดูพอพอดีม่านมันเปิดเขาก็ชะเง้อเข้าไปดูนั่งนิ่งอยู่ตรงโซฟาเขาก็เรียกอีกเรียกเท่าไรเรียกเท่าไรก็ไม่ตอบสุดท้ายเขาก็เลยพังประตูเข้าไปแงะประตูเข้าไปปรากฏว่าอะไรครับอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนเสียชีวิตแล้วครับอายุแค่นะ38ยังไม่ได้ทันใช้สตางค์เลยฉะนั้นเนี่ยถ้าเราไม่สอนลูกเรางี้แล้วถ้าลูกเราตายไปมันคิดว่ามันน่ะเก่งสมมุตินะนะมันเก่งมันทำงานดีมันเป็นนักขับเครื่องบินเงินเดือนเป็นแสนทำงานอะไรเป็นนักวิศวกรอยู่บริษัทชอการช่างเงินเดือน 400,000 สมมุตินะแล้วก็พอเวลาโมโหหลุดหมดเลยเมาะที่เมาะมีทุกวันนี้ก็เพราะฉันเคยมันมีลูกแบบนี้นะเขาเรียกลูกทรพีไงขอโทษนะต้องพูดอย่างนี้จริงๆใช่ไหมที่เมาะมีทุกวันนี้ที่เมาะย่อมีทุกวันนี้ใครพอละลมขึ้นมานะลืมหมดแล้วอากีดงอากีดะเตาหิงเตาฮีดลืมหมดแล้วใช่ไหมมันว่าเมาะมันว่าย่อมันถามว่าโทษนะของการเนรคุณต่อพ่อแม่ซึ่งเป็นเรื่องใหญ่ที่สุดที่ร้องจากอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาคือเรื่องพ่อเรื่องแม่เห็นไหมพี่น้องทั้งหลายแล้วเป็นไงแหลกเลยนะตะกับบทอะไรต่ออะไรออกมาความนิ่มนวลอะไรต่ออะไรที่จะต้องมีต่อคนที่เป็นบิดามารดาไม่มีใช่ไหมพี่น้องอัลลอฮ์รักความอ่อนโยนอินนัลลอฮะยูฮิบบุรริฟกะฟิลอัมริกุลลิแท้จริงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงรักความอ่อนโยนในทุกๆเรื่องจะคุยอะไรกันไม่ว่าจะคุยเรื่องศาสนาไม่ว่าจะคุยเรื่องอะไรกันในครอบครัวคุยกันดีๆคุยด้วยความอ่อนโยนแล้วครอบครัวนั้นก็จะมีความสุขฉะนั้นพี่น้องเห็นหรือยังนี่ผมลากมาถึงตรงนี้แล้วอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกในอัลกุรอานอายะห์นี้ว่าวะละกอดบะอัตนาฟีกุลลิอุมมะตินรอซูลาอันยะบุดุลลอฮะอันยะบุดุลลอฮะวะจะตานิบุตตอกูติอันนะฮลุอายะห์ที่36พี่น้องครับกุรอานพอฟังอายะห์นี้แล้วเนี่ยนั่งอ่านกันเนี่ยเคยผ่านแล้วอายะห์เนี่ยไม่มีใครไม่เคยผ่านถ้าอ่านกุรอานนะยังไงก็ต้องผ่านเอาทีนี้ให้ความหมายแน่นอนเราได้ส่งรอซูลคนหนึ่งไปในทุกๆประชาชาติโดยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามีบัญชากับรอซูลในแต่ละประชาชาติที่อัลลอฮ์ส่งไปว่าอันนี้อับดุลลอฮ์เจ้าทั้งหลายจงเคารพอิบาดะห์ไปบอกคนในประชาชาติตัวเองว่าพวกท่านทั้งหลายจงเคารพอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์นะเห็นไหมพี่น้องทั้งหลายนี่คือหลักฐานให้เราเนี่ยเคารพอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพียงพระองค์เดียวฉะนั้นเรียนเตาฮีดมาตั้งแต่ฟอรดูอีนจนกระทั่งวันนี้เรามีไหมใจเราน่ะไปมอบให้กับสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่นอกเหนือจากอัลลอฮ์น่ะมีไหมถ้ามีผมบอกถ้ามีต้องเลิกถ้าไม่เลิกท่านตายไปบนสภาพที่ใจท่านเนี่ยยังเชื่อสิ่งหนึ่งเท่ากับอัลลอฮ์ยุ่งเลยยุ่งเพราะอะไรไม่มีใครที่จะมีพลังอำนาจใดๆเท่ากับอัลลอฮ์ยกเว้นอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพียงพระองค์เดียวเตาฮีดุลลอฮ์แปลว่าให้ความเป็นเจ้ากับอัลลอฮ์เพียงองค์เดียวเท่านั้นฉะนั้นเนี่ยรอซูลทุกท่านไม่ว่าจะเป็นท่านนบีนูห์นบีอิบรอฮีมนบีมูซานบีอีซานบีมุฮัมมัดแล้วก็ท่านอื่นๆเรียกร้องไปสู่อะไรเรียกร้องไปสู่ให้เคารพอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพียงพระองค์เดียวพี่น้องครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยใครที่เคารพอัลลอฮ์ด้วยฟังให้ดีนะเคารพอัลลอฮ์ด้วยเคารพกูโบคนตายด้วยนี่พูดข้อเท็จจริงนะไม่ได้มีใจอยากจะไปว่าใครทั้งนั้นเนี่ยเคารพอัลลอฮ์ด้วยเคารพกูโบด้วยไม่ได้ใช้ภาษาชาวบ้านชาวบ้านคืออย่าทำเด็ดขาดต้องเคารพอัลลอฮ์องค์เดียวอียากะนะอ์บุดูวะอียากะนัสตาอีนเคารพอัลลอฮ์ด้วยเคารพพูดผีปีศาจด้วยได้มั้ยไม่ได้เคารพอัลลอฮ์ด้วยเคารพยินด้วยได้มั้ยโอ้ยนี่บ้านนี้มันขังมีไอ้นั่นมีไอ้นี่อยู่ไปโอ้นะจนกระทั่งบางบ้านเนี่ยชอบเอารูปโต๊ะวาลีกะรอมัตไปติด
พี่น้องเดี๋ยวนี้วิทยาการความรู้องค์ความรู้เดี๋ยวนี้นะพี่น้องนะรูปที่เป็นรูปคนเนี่ยที่อยู่ในบ้านเนี่ยอย่าไปติดพอไปติดเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวเลยเถิดไปเอาไปซื้อพวงมาลัยมาแล้วไปแขวนที่รูปเดี๋ยวเลยเถิดเสร็จเรียบร้อยแล้วเลยเถิดไปก็นั่นเองเอากระถางเล็กๆใส่ดินมาหน่อยทูบไปปักมาจากไหนเนี่ยแล้วก็ตะกอนนะคนตะกอนเนี่ยทุกวันนี้ก็ยังมีปฏิบัติลองไปเช็คดูกันแล้วกันพอหลานเกิดมาจะให้มันไม่สุขภาพดีจะได้ไม่ต้องไม่สบายจะได้ไม่ต้องไปป่วยไปดูได้เลยพี่น้องเราพูดกันบนข้อเท็จจริงนบีเขาทำหรือเปล่าเอาอะไรครับเอาอาซิมัตมาแขวนที่คอเด็กนบีทำปะครับไม่ทำนี่ถือว่าเป็นอะไรครับตรงข้างกับเตาฮีดแหละเอาอะไรมาใส่ที่ข้อมือเด็กไม่มีในอิสลามไม่มีผมไม่ได้ว่าใครมันไม่มีอ่านตำรากี่เล่มกี่เล่มก็ไม่มีเรื่องนี้นะยกเว้นตำราที่มันเป็นตำราที่นำไปสู่เรื่องชีริกแล้วก็มันมีไอ้ตำราที่เรียกว่าอวิชชาเนี่ยไม่ใช่วิชาความรู้ที่มาจากกิตาบุลลอฮ์และซุนนะมาจากอัลกุรอานและแบบฉบับของท่านนบีไม่มีไปดูได้เลยประวัติศาสตร์ไม่ว่าจะเป็นท่านอบูบักมีลูกมีหลานอุมัรมีลูกมีหลานท่านอุสมานไปดูคนซะลาฟุสซอลแหละคนซะลาฟคนที่อยู่ในยุคต้นอิสลามที่ดีเขามีไหมทำอย่างนี้ฉะนั้นถ้ามีพี่น้องตัดมันทิ้งเถอะมันช่วยอะไรไม่ได้หรอกผมพูดอย่างนี้นะฟังได้นะไม่เจ็บหูนะตัดทิ้งเถอะตัดทิ้งแล้วก็สอนลูกสอนหลานอย่าไปแขวนที่เอวอย่าเอาไปผูกที่เอวทุกวันนี้ผมก็ยังเห็นมีนะครับมีเด็กบางคนมาเรียนที่บาลเลบาลาซอเรียนกุรอานนะบางคนเด็กเนี่ยใส่ข้อมือมาด้วยแล้วก็ถามใส่ทำไมเขาบอกย่อให้ใส่ก็แปลว่าอากีดะห์ของย่อเนี่ยเตาฮีดของย่อเนี่ยยุ่งไปหมดแล้วไม่เข้าใจใช่ไหมไม่ให้ความสำคัญกับเตาฮีดพี่น้องแยกเรื่องให้ถูกแต่เรื่องอากีดะห์กับเรื่องเตาฮีดว่าฟังซุนนะห์มาหลายปีใช่ไหมแยกออกนะอากีดะห์แปลว่าอะไรเตาฮีดหมายถึงอะไรเตาฮีดเขาใช้กับอะไรเราให้เตาฮีดกับมาลัยกัตได้ไหมได้ไหมไม่ได้เตาฮีดคำว่าเตาฮีดเฉพาะใครอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพียงพระองค์เดียวจับตรงนี้ให้ได้จับตรงนี้ได้เตาฮีดเฉพาะอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพียงพระองค์เดียวส่วนหลักอะกีดะห์เนี่ยถ้าเปรียบหนังสือเล่มใหญ่เนี่ยคืออะกีดะห์แต่บทหนึ่งและเป็นบทที่สำคัญที่สุดที่อยู่ในหนังสือเล่มนั้นคือเตาฮีดเรื่องแรกที่เราต้องเรียนเข้าใจนะเข้าใจเรื่องนะเตาฮีดแปลว่าเรื่องที่เราต้องให้ความสำคัญฉะนั้นเนี่ยถ้าหากว่าลูกหลานที่บ้านยังมีอย่างนี้อยู่แปลว่าอะไรเราจะต้องตัดทิ้งแล้วไอ้เรื่องในเนี่ยใช่ไหมพี่น้องครับนี่แปลว่าไม่เข้าใจแล้วนะครับฉะนั้นถ้าหากว่าเกิดลูกหลานเราตายกันอย่างนั้นปู่ย่าตายายนะเป็นคนไปผูกข้อมือให้เด็กไปใส่อะกีดะห์แปลว่าลูกคนที่เป็นปู่ย่าตายายไม่เข้าใจเรื่องหลักอากีดะห์ไม่เข้าใจเรื่องการให้เตาฮีดกับอัลลอฮ์แล้วเขาดันตายไปในสภาพอย่างนั้นจะได้สวรรค์ไหมพี่น้องพูดอย่างนี้ไม่ใช่มาพูดเพื่อหุกมคนนะฟังให้ดีนะพี่น้องก็เปรียบเทียบได้เขาตายในสภาพที่เขาไม่เข้าใจเนี่ยนักวิชาการบอกว่าถ้าตายไปเนี่ยบนการมีเตาฮีดที่ถูกต้องได้เข้าสวรรค์อัลลอฮ์ให้เข้าสวรรค์ไม่ได้ทำชิริกไม่ได้มาหุกมใครถูกไหมแต่ถ้าหากว่าเขาเชื่ออย่างนั้นว่าไอ้นี่มันช่วยได้อะช่วยได้ไอเอวมันช่วยได้ไอคอที่ใส่อยู่มันช่วยได้ถ้าตายอย่างนั้นไอกีเชื่ออย่างนั้นโต๊ะเชื่ออย่างนั้นน่ะแล้วก็เข้ามาสอนเท่าไหร่สอนเท่าไหร่ก็ไม่ฟังอย่าพี่น้องอย่าไปเข้าใจว่ามาสอนศาสนาแล้วมาด่าคนนะอย่าไปเข้าใจอย่างนี้ผมไม่ได้มีเนียดอย่างนั้นนะเรามาสอนศาสนามานาซีฮัดกันนะครับมาตักเตือนกันเพื่อที่จะให้พี่น้องเนี่ยเข้าใจในเรื่องนี้ให้ดีนะครับฉะนั้นสรุปความว่าเตาฮีดนั้นมีความสำคัญกับพี่น้องแล้วพี่น้องรู้ไหมครับผลที่มันจะมีกับพี่น้องเอาอีกนิดนึงนะผมดูแล้วอีกครึ่งชั่วโมงหลังเนี่ยผมจะเอาเรื่องเตาฮีดอุลูฮียะตอนนี้มาถึงที่อาจารย์บุคลีก็2:20กว่านะอาจารย์นะผมก็จะซื่อสัตย์กับเวลานะครับแต่ว่าถ้าผมเกินอะไรก็ยกมือนะอาจารย์เกินแล้วฉันจะกลับบ้านอะไรก็ว่ากันไปนะครับพี่น้องครับตะกี้ก็คือคุยเรื่องเตาฮีดนะให้พี่น้องเนี่ยได้เข้าใจแล้วพี่น้องครับมันมีผลต่อชีวิตและมีความสำคัญของเรากับเราอย่างมากพี่น้องจำได้ไหมทำไมเตาฮีดเนี่ยอันนี้สุดท้ายและเกี่ยวกับในเรื่องความสำคัญของเตาฮีดความสำคัญนะทำไมอาจารย์เขาถึงตั้งหัวข้อนี้ให้เรามาคุยกันผมเอาแค่คำว่าเตาฮีดเนี่ยก็เพราะอันเนื่องมาจากตะกี้ยกไปแล้ว
นะเป็นคำสั่งใช้ที่สำคัญที่สุดสั่งห้ามที่สำคัญที่สุดใครที่ตายไปบนเตาฮีที่ถูกต้องจะได้เข้าสวรรค์ใครตายไปไม่ถูกต้องเข้านรกไม่ได้หุกกลมแต่ข้อเท็จจริงมันเป็นอย่างนั้นถูกไหมทีนี้ลืมไปหรือเปล่าว่าคนที่เรามีชีวิตอยู่เนี่ยแล้วเตาฮีดมันมีผลต่อชีวิตของเราหลังจากตายไปแล้วเพื่อที่นั่งกันอยู่นี่จะได้เตรียมตัวฉันก็จะได้เตรียมตัวคนเมื่อกี้เขานั่งนั่งอยู่เนี่ยที่เล่าให้ฟังเมื่อกี้นั่งอยู่เนี่ยเขาไปดึงมาแข็งเลยแข็งเสียชีวิตครับอินนาลิลลาฮิวะอินนาอายุ38ซื้อบ้าน2ล้านกว่าบาทยังไม่ทันอยู่ได้4เดือนแข็งเลยขอดุอาให้กับเขานะอันนี้เขาเล่าให้ฟังฉะนั้นเนี่ยที่เรานั่งอยู่เนี่ยโชคดีนะทำไมถึงโชคดีอ่ะพี่น้องรู้ไหมนบีบอกอย่างนี้เอามาตรงนี้นิดนึงมันตอละอุมรุคอยรุนนาซีมันตอละอุมรุวะฮาซุนอามะลุท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกคนที่ดีที่สุดมนุษย์ที่ดีที่สุดมันตอละอุมรุคนที่อายุยืนวะฮาซุนอามะลุแล้วมีงานดีอายุยืนแล้วงานดีนี่เหมือนกับบาร์นี่ใครต่อใครนี่อายุยืนแล้วงานดีนี่เลี้ยงโรตีนี่เห็นไหมจัดบรรยายนี่เห็นไหมมีอะไรตาอะไรให้นี่เห็นไหมเดี๋ยวเลิกเนี่ยเดี๋ยวเก็บกันวุ่นเลยเนี่ยคนที่ช่วยเนี่ยงานดีไหมงานดีตอนจะจัดนี่ลูกคงลูกเขยนี่บังวาดอิหมามวาดนี่ช่วยกันจัดงานดีไหมงานดีถ้าอายุเยอะแล้วก็งานดีอย่างเนี้ยอัลฮัมดุลิลละนบีบอกว่าคนเนี้ยคอยรุนนาสเป็นมนุษย์ที่ดีที่สุดวะชัรุนนาสิมันตอละอุมรุแต่มนุษย์ที่เลวที่สุดฟังให้ดีนะมนุษย์ที่เลวที่สุดชารุนนาสิมันตอละอุมรุวะซาอามะลุคนซึ่งที่อายุน่ะยืนทีเดียววะซาอามะลุแต่งงานน่ะเลวยังเล่นประกาศอยู่เลยอย่างเงี้ยในซอยพัฒนาการหลังโรงเรียนที่อาจารย์บุกรีเขาเอาออกเข้าออกเนี่ยผมห้ามเด็กนักเรียนเดินออกซอยข้างหลังอาจารย์เขาเข้าอยู่แต่อาจารย์เนี่ยเขาน่าจะไม่รู้เพราะอาจารย์เขาไปสอนโรงเรียนผมเนี่ย2ปีแล้วเกือบ3ปีแล้วเนี่ยแต่เขาไม่รู้ไอ้ตรงต้นข้างขวาที่คนเยอะๆอาจารย์เข้ามาซ้ายมือขาเข้าอยู่ซ้ายมือบ้านนั้นเนี่ยแหล่งชุมนุมเลยมัสยิดอัสซุลกีมาตเลยเป็นสถานที่ชุมนุมอะไรนะการพนันเลยพอเวลาใครเข้าไปปุ๊บเนี่ยเขาจะหยุดแล้วเขาจะหันมามองก่อนไอ้นี่รถใครวะผมเข้าเนี่ยขนาดเข้าบ่อยๆเนี่ยมันยังจำผมไม่ได้นะหันมามองก่อนนะผมเนี่ยต้องไปปรับสีสว่างหน่อยก็แล้วผมสายมันมองไม่รู้เรื่องว่าใครเป็นใครอ่ะนะเล่นพนันพี่น้องอายุเยอะแล้วแขกเราเนี่ยยังเดินไปเล่นไพ่นะจะหากินอยากมีริสกีที่ถูกต้องเล่นไพ่แล้วมันใช่ไหมเนี่ยริสกีที่ถูกต้องเนี่ยใช่ไหมเนี่ยไม่ใช่ใช่ไหมยังเล่นไพ่เล่นไฮโลกันอยู่มีมุสลิมด้วยว่าฉันไม่ได้มายกเมฆนะต้องเข้าไปดูซอยข้างหลังเขาเรียกซอยเท่าไหร่ผมจำตัวเลขไม่ได้ข้างบริษัทซัมโกเซอร์วิสเลยนะเนี่ยอย่างนี้เลวไหมเลวแล้วใครว่าเลวล่ะอุ้ยอาจารย์แม่งมันพูดใช้ภาษาหาไปว่าคนนั้นคนนี้ว่าเลวก็นบีใช้ว่าชัรุนนาสิคนที่เลวที่สุดแล้วจะให้ฉันแปลว่าอะไรชัรุนเนี่ยแปลว่าความชั่วเอาก็มนุษย์ที่ชั่วที่สุดฟังไหวไหมก็พอกันนั่นแหละสองคำเนี่ยมันโตและอุ้มรูอายุเยอะแล้วแต่ยังไม่ละหมาดอายุเยอะแล้วแต่พอเดือนบวชปุ๊บย่อไม่ไหวกี่ไม่ไหวมาตั้งแต่อายุ50แล้วอายุตั้งแต่หนุ่มๆก็ไม่ไหวตลอดเลยจนอายุเยอะแล้วก็ยังไม่ไหวอยู่นั่นแหละใช่ไหมเนี่ยไม่ใช่นะพี่น้องนะถ้าไม่ฝึกถ้าไม่ทำเนี่ยแหลกนะวะชรุนนาซิมันตอละอุมรุวะซาอามะลุแต่งงานน่ะเลวนะฉะนั้นเนี่ยพี่น้องทั้งหลายโดยเฉพาะผู้หญิงเนี่ยต้องเตือนกันไว้นิดนึงพออายุเยอะแล้วตอนเป็นสาวๆน่ะเคยเข้าไปข้างบ้านชอบชับชับชับนินทาคนนั้นคนนี้คุยกับข้างบ้านนะถ้าอายุเยอะแล้วต้องเลิกนะไอ้ประเภทชับ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 นี่ถ้าไอ้คนนี้มาบ้านฉันน่ะไม่มีอะไรหรอกมันมานินทาชาวบ้านเขาเพราะนบีเข้าไปในนรกเห็นใครเยอะที่สุดผู้หญิงเพราะอะไรเพราะนางนี่ชอบปะปนกับผู้ชายเนี่ยอุลามะห์อธิบายว่าเพราะนางนี่ชอบนินทาคนอื่นเพราะนางนี่อายักฟุนนัลอาชีดทำไมครับเนรคุณต่อสามีอะไรต่ออะไรเนี่ยมันมาจากผู้หญิงทั้งนั้นฉะนั้นผู้หญิงเนี่ยต้องซอดาเกาะห์เยอะๆนะครับบริจาคเยอะๆเพื่ออะไรเพื่อที่จะทำให้เราได้เข้าสวรรค์ก่อนแล้วสวรรค์ตะลา
พราะฉะนั้นพี่น้องทั้งหลายอายะฮ์อัลกุรอานอายะฮ์นี้นะที่ผมคุยกับพี่น้องตรงนี้ความสำคัญตรงนี้คืออันนี้อบูดัลลอฮ์บุดุลลอฮ์ฮะจงเคารพอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์วะจะตานิบุตตอกูตพวกท่านทั้งหลายอัลลอฮ์สั่งบัญชาให้รอซูลบอกกับกลุ่มชนว่าวะจะตานิบุตตอกูตให้ออกห่างจากตอกูตให้หมดผมเนี่ยอธิบายไปครึ่งนึงของอายะฮ์แล้วก็ยกตัวอย่างยกกันไปยกกันมาข้ามไปร่วงนึงอันนี้กลับมาใหม่ให้ออกห่างจากตอกูตอะไรบ้างเป็นตอกูตในหนังสือกิตาบุตเตาฮีดข้าอธิบายว่ากุลลุมาอูบิดะมินดูนิลลาฮิทุกสิ่งที่ถูกอิบาดะห์อื่นจากอัลลอฮ์ตอกูตทั้งหมดเคารพต้นไม้ตอกูตเคารพเจ้าป่าเจ้าเขาตอกูตเคารพอะไรต่ออะไรที่นอกเหนือจากอัลลอฮ์ตอกูตให้ความสำคัญอะไรต่ออะไรเนี่ยตอกูดทั้งหมดให้ความสำคัญกับเงินคือเงินคือพระเจ้าตอกูดใช่ไหมมีคนบางคนมันคิดงี้เงินคือพระเจ้าซื้อได้หมดทุกอย่างมันว่างั้นฉะนั้นเราต้องไม่คิดอย่างนั้นเพราะฉะนั้นพี่น้องทั้งหลายเตาฮีดมันจึงเกี่ยวข้องกับชีวิตเราเพราะว่ารอซูลทุกท่านที่ได้รับหน้าที่มาให้มาบอกมาสั่งกับคนที่อยู่ในประชากรของท่านให้เคารพอิบาดะห์เป็นต่ออัลลอฮ์ให้เป็นเจ้าองค์เดียวแล้วก็ให้ห่างไกลจากตอฮูดนี่คือเรื่องสำคัญนะอิอบูดุลลอฮ์นี่ก็คืออัลมาอะซะมุลมะมูรอตจงเคารพภักดีต่ออัลลอฮ์นี่คือคำสั่งที่สำคัญที่สุดและเป็นเรื่องแรกเลยอ้าวรู้ได้ไงเป็นเรื่องแรกอ่ะผมถามหน่อยเรียนกันมาเยอะนะเรื่องแรกเลยที่นบีเผยแพร่ที่นครมักกะฮ์13ปีนะเรื่องอะไรอะซะมุลมะมูรอตเรื่องที่อัลลอฮ์ใช้และสำคัญที่สุดเรื่องอะไรเรียกร้องคนในนครมักกะฮ์13ปีเรื่องเตาฮีดใช่ไหมให้รู้จักอัลลอฮ์ถูกปะล่ะถ้าผิดว่าผมเลยนะติงเลยอาจารย์ไม่ใช่ฉันเรียนมากับอาจารย์บุคลีไม่ใช่ให้เคารพอย่างอื่นมีไหมอย่างเงี้ยไม่มีเรื่องเตาฮีดนะเสร็จแล้วในขณะเดียวกันเนี่ยนบีก็สอนด้วยสิ่งที่ตรงกันข้ามกับเตาฮีดเนี่ยเรื่องใหญ่ที่สุดอัลซอมุนมันฮียะห์สิ่งที่เป็นข้อห้ามที่ใหญ่ที่สุดตรงข้ามกับเตาฮีดคือการทำชีริกต่ออัลลอฮ์เพราะคนในนครมักกะฮ์13ปีแรกมันเคารพรูปปั้นที่อยู่รอบๆกะบะห์360รูปรูปปั้นเต็มไปหมดเลยเห็นไหมเต็มไปหมดเลยแล้วมันก็มีรูปปั้นตัวหนึ่งใหญ่ที่สุดชื่อฮุบัลแล้วมันก็ถวายกับฮุบัลขออะไรต่ออะไรกับฮุบัลเห็นไหมนั่นต่อกูดไหมต่อกูดเอาทีนี้สุดท้ายแล้วนะครับสุดท้ายในเรื่องของความสำคัญของเตาฮีดก็คือพี่น้องจำได้ไหมพอเวลาเราตายไปแล้วหะดีษต้นนี้ยาวมากผมสรุปเลยนะหะดีษต้นนี้ยาวมากแต่ผมสรุปเลยนะฟะกุลลุมัยยิตันซะยุสอะลุฟีกอบริฮิซะลาซะตุอัสอิละตันคนตายทุกคนนั้นเขาจะถูกสอบสวนในกุโบของเขา3ประการด้วยกันจําได้มั้ยมามุงกัดนะเกตมาสอบสวนหลังจากที่เราดูอาตัสบิดปักหลุมทุกคนกลับกันหมดแล้วนะมุงกันนาเกตมาเสร็จฟายุดเยลิซานะฮูฟายกูลานีละฮูผมอ่านวรรคสำคัญสำคัญเลยนะมาถึงก็มาจับคนตายในหลุมกูโบสเนี่ยนั่งเสร็จแล้วเนี่ยก็ฟายกูลาละฮูแล้วก็กล่าวกับคนที่เป็นคนตายคนนั้นกับศพนั้นกับมายิดคนนั้นมารับบุกะใครคือพระเจ้าของท่านเตาฮิตไหมเตาฮิตปะเตาฮิตนะเข้าใจนะแล้วถ้าหากคนไม่รู้จักอัลลอฮ์คนอยู่บนดุนยานี้ไม่มีเตาฮีดเนี่ยเราจะตอบได้ไหมเนี่ยถามหน่อยมารับบุกะตอบไม่ได้เพราะตายไปบนยังแขวนอะไรตาอะไรอยู่เลยเราเนี่ยมุสลิมเนี่ยเล่นพระไม่ได้ไม่ต้องสะสมพระไม่ต้องเอาพระไปแข่งไม่ต้องเอาพระไปขายไม่ต้องเอาพระไปเช่าเห็นไหมมุสลิมบางคนเนี่ยเขาเป็นใหญ่เป็นโตเขาสะสมพระผมไม่เอ่ยชื่อหรอกบาปเขาสะสมพระเราทำได้ไหมไม่ได้มีห้องพระไม่ได้ยุ่งอะไรกับเขาแล้วมันไม่ใช่เรื่องของเราละกุมดีนกุมวะลีอะดีนถูกไหมศาสนาของเขาก็ของเขาของเราก็ของเราใช่ไหมเสร็จแล้วเรื่องแรกถูกสอบสวนคือเรื่องอะไรเรื่องมารอบบุกะฟายกู้ละนีละหูแล้วก็หลังจะตอบไปแล้วคำถามที่สองก็ถามบอกว่านะมาดีนุกะอะไรคือศาสนาของท่านตอบได้ไหมนี่สองเรื่องแล้วนะถ้าตายไปบนไม่มีเตาฮีดนี่จะตอบยังไงล่ะเนี่ยใช่ไหมยุ่งไม่หมดเลยพี่น้องทั้งหลายฟายกูล่านี่เสร็จแล้วมาดีนุกะเขาก็ตอบว่าดีนียลอิสลามศาสนาของฉันก็คืออิสลามถ้ามีเตาฮีดปุ๊บงานของเราเนี่ยผู้หลักผู้ใหญ่ภาษาอาหรับไม่เคยเรียนมานี่ตอบได้หมดแหละ
อย่าไปเข้าใจว่าต้องคนจบมาดีนอต้องจบต่างประเทศต้องเรียนภาษาอาหรับถึงจะตอบกับมาลาอิกัตได้ไม่ใช่ชาวบ้านนี่แหละถ้าเป็นคนดีมีอีหม่านที่ถูกต้องมีเตาฮีดที่ถูกต้องมีหลักอะกีดะห์เชื่ออื่นๆที่ถูกต้องสวรรค์มีจริงไหมมีจริงนรกมีจริงไหมมีจริงยินมีจริงไหมมีจริงเคยเห็นไหมไม่เคยอ้าวจะรู้ได้ไงก็อัลลอฮ์ให้นบีมาเล่าให้ฟังนะสวรรค์เป็นอย่างนี้นรกเป็นอย่างนี้สวรรค์มีกี่ชั้นนรกมีเท่าไรประตูสวรรค์มีกี่บานใช่ไหมเชื่อไหมล่ะนี่หลักอะกีดะห์ของเราแหละเชื่อไหมล่ะถ้าไม่เชื่ออะกีดะห์พังไหมพังอะกีดะห์มันจึงเป็นหลักใหญ่ๆที่เราจะต้องเชื่อต้องพังเหล้าอัลลอฮ์ห้ามในอัลกุรอานอย่ากินเราไม่เชื่อว่าเหล้าฮารามเรากินอะกีดะห์เสียไหมเนี่ยเสียถูกไหมล่ะอ้าวฉะนั้นพี่น้องต้องเข้าใจให้ดีฉะนั้นเนี่ยคนที่มีอีหม่านจะตอบได้ไหมเนี่ยตอบได้ฟะยะกูลานี่เสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับเขาก็ถามต่อไปว่าฟะยะกูลานี่ละฮุมาฮาซัรรอญูลอัลลซีบูอิซฟีกุมท่านจะกล่าวอะไรถึงผู้ชายคนนี้ที่ถูกส่งมาในหมู่พวกท่านคนนี้ก็ตอบว่าคนที่เป็นมุมินจะตอบอะไรฟะยะกูลูฮุวะรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคนที่เป็นมุมินจะตอบได้ว่าเขาคือศาสนทูตของอัลลอฮ์สามคำถามนี่เราตอบได้หมดเพราะอะไรเพราะเราเป็นมุมินที่มีอีมานที่ถูกต้องที่มีหลักอะกีดะห์ที่ถูกต้องเราตอบได้ไหมตอบได้ฉะนั้นเนี่ยพี่น้องครับผมถึงบอกมันเกี่ยวข้องกับชีวิตเราไหมล่ะเนี่ยเกี่ยวข้องกับชีวิตส่งผลกับชีวิตเราเลยหรือเรื่องวิชาเตาฮีดเนี่ยส่งผลไหมส่งผลบางคนบอกมาฟังบรรยายฟังเรื่องไหนอยากเอาเรื่องมันๆเรื่องไหนมันๆแล้วก็เอาเรื่องซอลลีไม่ซอลลีเรื่องงานเมาลิดนะจะเอามันๆแต่อากีดายแม่งขอโทษนะยังไม่รู้เรื่องเลยจะเอามันๆเรียนศาสนาจะเอามันอย่างเดียวโอ้ยถ้าอาจารย์คนนี้แล้วก็สุดยอดมันฟันโอ้โหไม่เลี้ยงเลยทีเดียวแล้วมันได้อะไรกับคนฟังบางคนก็ฟังเสร็จก็ฟังไม่ได้ขี้หูกระเด็นนะเขาก็ลุกกลับบ้านเพราะอะไรฟังแล้วขี้หูก็เด้งไปก็เด้งมาใช่ไหมเพราะด่าอย่างเดียวเลยมันใช่ไหมเนี่ยมันต้องสอนเรามีหน้าที่มาสอนเราก็สอนไงถูกไหมล่ะฉะนั้นเนี่ยข้อที่3เราตอบได้ไหมเราตอบได้พอสุดข้อที่4บอกฟะยะกูลานิละฮูมาอามาลุกาอะไรคืองานของท่านฟะยะกูลุกะเราะตุกิตาบัลลอฮิวะอามันตุบิฮิวะซัดดัตตุบิฮิฉันเนี่ยอ่านคัมภีร์อัลกุรอานและฉันก็ศรัทธาต่อคัมภีร์อัลกุรอานและฉันก็เชื่อมั่นต่อคัมภีร์อัลกุรอานฟะยูนาดีมูนาดินมินัสซะมาอิอันซอดกอับดีก็มีเสียงจากฟากฟ้าพูดบอกว่าอะไรบอกว่าคนคนนี้เนี่ยทำไมเชื่อแล้วอีหม่านอย่างจริงใจแล้วมีความเชื่อที่ถูกต้องแล้วฟะอัฟริชูฮูอัลลอฮ์บอกไปปูทางให้กับเขาเลยมีนันจันนะเข้าสู่สวรรค์สั่งใช้มาไดกัดเลยนี่เห็นไหมเกี่ยวข้องกับชีวิตเราป่ะล่ะเกี่ยวข้องกับชีวิตเรานะแต่คนกาเฟตล่ะอ้าวข้ามมาตรงคนกาเฟตเลยคนปฏิเสธเลยนะครับฟาตูอาตูรูฮูฟีจัสซาดีฮีปรากฏว่าวิญญาณของเขากลับไปในร่างของเขาจะตายแบบไหนก็แล้วแต่เผาวัดไหนก็แล้วแต่กลับไปในร่างของเขาวายะตีฮีมาลาแกนีฟายุดิลิซานะฮูฟายกูลานีละฮูมัรรับบุกะเสร็จแล้วปรากฏว่ามาเลกัสสองท่านก็ไปหาเราเนี่ยเข้าใจถูกกันปะเนี่ยเราเข้าใจว่ามาเลกัสเนี่ยมาหาเฉพาะศพมุสลิมแต่ศพที่ไม่ใช่มุสลิมไม่ไปหาอย่างนั้นหรือเปล่าเออบางคนนะไม่รู้นะบางคนเข้าใจว่ามาเลกัตมุกัตนะเกตนะมาเฉพาะของมุสลิมเท่านั้นแต่ปรากฏว่าศพที่ตายไปนี่จะศาสนาซิกศาสนาอะไรตาราเยอะแยะศาสนาเยอะแยะใช่ไหมถ้าเป็นมนุษย์ก็แล้วกันเนี่ยไปไหมผมถามไปไหมมาเลกัตไปนะวะก็เข้าใจนะไปแล้วจับขึ้นนั่งแล้วถามเลยพอจับขึ้นนั่งแล้วถามเลยอะไรมารับบุกะใครคือพระเจ้าของท่านฟายกู้หรือคนที่ปฏิเสธคนปฏิเสธกันแล้วกันจะได้สบายสบายหูหน่อยตอบว่าอะไรครับจะตอบว่าฮะฮะลาอัดรีฮะลาอัดรีฉันไม่รู้อะไรกันเนี่ยฮะเห็นไหมจะตอบแบบเนี้ยตอบไม่ได้เลยพี่น้องครับมาดีนุกาก็ตอบแบบเนี้ยลาอัดรีฮะฮะลาอัดรีตอบไม่ได้นะเพราะอะไรเพราะเขาไม่ได้ตายไปบนการให้เตาฮีดกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสำคัญไหมพี่น้องฉะนั้นอุลามะเขาจึงสรุปอย่างนี้พี่น้องครับสรุปเลยตรงนี้นะฟะกุลลูมายีเตนไซยุสอาลูฟีกอบรีฮีซาลาซาตุซาลาซาตุอัสอิลาเตนมายีทุกคนเลยมายีทุกคนไม่ว่าจะเป็นมุสลิมหรือกาเฟตนะพี่น้องเข้าใจนี้ให้ดีนะ
จะตายประเทศไหนก็แล้วแต่ไม่ใช่ว่าถ้าประเทศไทยแล้วมุงกัดนาเก็ตมาถ้าต่างประเทศแล้วมุงกัดนาเก็ตไม่ไปมันใช่ไหมล่ะไม่ใช่นี่ผมพูดให้พี่น้องเข้าใจนะไม่ใช่เล่นลิ้นให้เข้าใจว่าจะตายที่ไหนก็แล้วแต่ตายที่ไหนก็แล้วแต่นะครับประเทศไหนก็แล้วแต่ถ้าได้ขึ้นชื่อว่าเป็นมนุษย์จะต้องถูกสอบสวน3ประการนี้วะฮียัสอิลาตุนตะดูรุฮาวลัตเตาฮีดวัลอีมานวัลอิสลามและไอ้3ประการนี้เกี่ยวข้องกับเตาฮีดเกี่ยวข้องกับอีมานเกี่ยวข้องกับอิสลามจบมั้ยจบแล้วถ้าใครตายไปในสภาพที่ไม่มีทั้ง3ข้อเลยเตาฮีดก็ไม่มีอีมานก็มีอิสลามก็ไม่มียุ่งมั้ยยุ่งฉะนั้นพี่น้องครับตรงนี้พี่น้องต้องระวังให้ดีพี่น้องครับนักวิชาการเขาได้แบ่งเรื่องเตาฮีดเนี่ยอย่างที่อาจารย์บุคหรีได้บอกกับท่านพี่น้องไปผมก็อธิบายไปแล้วด้วยแหละในนั้นเนี่ยนะครับตอนนี้ก็กลับมาตอกย้ำซ้ำทวนให้พี่น้องฟังว่าเขาแบ่งไว้เนี่ยนะ3ประเภทด้วยกันนะครับแต่ที่จะให้ผมอธิบายในวันนี้แล้วก็อธิบายไปบางส่วนแล้วด้วยในตัวอย่างเนี่ยที่มันเป็นเตาฮีดอูลูฮียะนะครับก็กลับมาให้ย้ำซ้ำทวนกับพี่น้องในเรื่องของตะอารีฟอีกครั้งนึงจะได้เข้าใจมากยิ่งขึ้นอิบนุตัยมียะห์เขาบอกว่าเตาฮีดที่ผมรับผิดชอบวันนี้คือเตาฮีดอะอูลูฮียะห์ใช่ไหมนะเตาฮีดอูลูฮียะห์เตาฮีดรูบูบียะห์การให้เอกภาพกับอัลลอฮ์ในด้านการสร้างการให้เป็นให้ตายอันนั้นรูบูบียะห์นะให้เป็นให้ตายให้มีริสกีให้อันตรายให้ประโยชน์ให้คนให้ทุกสิ่งทุกอย่างนะให้เรามีกินให้เรามีใช้ให้เกิดน้ำท่วมที่เชียงรายกอดอกอดัดใช่ไหมให้ทุกสิ่งทุกอย่างเตาฮีดอะไรรูบูบียะแล้วก็การที่เรามีลูกหลานเราตะกี้ผมยกตัวอย่างว่าลูกหลานเราไปจบมาจากวิศวะทำงานเงินเดือนเป็นแสนแล้วก็พูดออกมาแล้วทำให้เรารู้เลยว่าเขาไม่เข้าใจในเรื่องเตาฮีดนะครับรูบูบียะว่าคนให้จริงๆคนที่ให้ริสกีจริงๆคือใครคืออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาผมก็ได้อธิบายไปแล้วถูกไหมครับฉะนั้นเนี่ยเราจะเป็นเราจะตายนะบางคนเนี่ยรถชนกันสนั่นเลยปรากฏว่าข้างในเนี่ยนะครับรถนี่พังยับเลยแต่ไม่ตายนะเข้าใจเรื่องนะรถนี่พังยับเลยไม่ตายบางคนนี่รถตกคูน้ำเลยแต่ไม่ตายรอดฉะนั้นอัลมุฮยีอัลมุมิตคนให้เป็นให้ตายคือใครอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพวกนี้ทั้งหมดคือเตาฮีดอะไรรูบูบียะแต่เตาฮีดุลอูลูฮียะจริงๆเนี่ยผมเตรียมมาเนี่ยเชคซอเลฟฟาวซานเชคอิบนุตัยมียะนะครับแล้วก็อุไซมีนนะครับเกี่ยวกับตารีฟเพื่อให้พี่น้องเข้าใจมากขึ้นเอาอิบนุตัยมียะก่อนนะแล้วจะขยายยกตัวอย่างให้ฟังสัมทับกับเรื่องที่คุยไปแล้วด้วยในเบื้องต้นเตาฮีดุลอูลูฮียะเนี่ยก็คืออัยยะบูดัลลอฮะวะลายุชริกุบิฮิชัยอะเตาฮีดุลอูลูฮียะก็คือการเคารพอิบาดะห์ให้ความเป็นเจ้ากับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพียงพระองค์เดียวไม่นำสิ่งหนึ่งสิ่งใดมาเป็นภาคีกับพระองค์จำให้ดีนะให้อัลลอฮ์องค์เดียวเป็นเจ้าอย่าเอาอะไรมาเท่ากับอัลลอฮ์เข้าใจนะเซตฟายูตีอูฮูวายูตีอูรุซูลฮูแล้วต้องเชื่อฟังอัลลอฮ์อัลลอฮ์ใช้อะไรทำอัลลอฮ์ห้ามอะไรอย่าทำอิสลามเรามีเรื่องใหญ่ๆในอัลกุรอานอยู่สองเรื่องใช้ให้ทำกับห้ามอย่าทำฟายูตีอูฮูแต่ว่ามุสลิมเราน่ะต้องเชื่อใครต้องเชื่อฟังอัลลอฮ์วายูตีอูรุซูลฮูเชื่อฟังรอซูลของพระองค์นะครับวายัฟอะลูมายูฮิบบูฮูวายัรฎอฮูและจะต้องปฏิบัติสิ่งที่ทำให้อัลลอฮ์ชอบอัลลอฮ์โปรดปรานและอัลลอฮ์พอใจนี่คือคำนิยามของอิบนุตัยมียะห์ฉะนั้นสิ่งใดก็ตามแต่ที่เราทำและอัลลอฮ์ชอบอัลลอฮ์พอใจเกี่ยวข้องกับเตาฮีดอูลูฮียะห์อ้าวผมจะสรุปให้ง่ายไปกว่านั้นอีกเตาฮีดรูบูบียะห์ที่อาจารย์บุคอรีบอกเอาไว้คือการกระทำของอัลลอฮ์คือการกระทำของอัลลอฮ์ให้เป็นให้ตายการกระทำใครอัลลอฮ์ให้ริสกีให้เราแข็งแรงให้เราเป็นโรคภัยไข้เจ็บการกระทำของใครกระทำของอัลลอฮ์แต่ที่ผมกำลังคุยอยู่เนี่ยคือเตาฮีดุลอูลูฮียะห์คือสรุปง่ายๆเลยนะง่ายที่สุดคือเ
การให้เอกภาพต่ออัลลอฮ์ในความเป็นเจ้าของอัลลอฮ์เพียงองค์เดียวที่เกี่ยวกับการกระทําอิบาดะห์ของเราเพื่อพระองค์แปลว่าเป็นงานของใครแล้วท่านเนี่ยงานใครงานเราละหมาดเพื่อใครอ้าวผมถามหน่อยเชื่อฟังอัลลอฮ์อัลลอฮ์ให้เราละหมาดเราเชื่อฟังใช่ไหมเชื่อฟังเพื่อใครอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นพอเวลาละหมาดแล้วละหมาดเป็นอิบาดะห์เตาฮีดุลอูลูฮียะอุลามาบอกเรียกอีกอย่างว่าเตาฮีดุลอิบาดะห์เตาฮีดที่เกี่ยวกับการอิบาดะห์มี2ชื่อแปลว่าเป็นงานของเราเนี่ยแหละแต่มันมี2ชื่อที่เรียกอูลูฮียะก็คือ1ให้ความเป็นอัลลอฮ์ตะอาลาเป็นพระผู้เป็นเจ้าเพียงองค์เดียวที่อัลมุสตะฮิกุลิลอิบาดะห์ที่เหมาะสมสำหรับการเคารพอิบาดะห์ที่เรียกว่าอูลูฮียะแต่เรียกอีกชื่อว่าเตาฮีดุลอิบาดะห์แปลว่าเตาฮีดให้เอกภาพต่ออัลลอฮ์ตะอาลาในด้านการอิบาดะห์ละหมาดอิบาดะห์ป่ะเป็นใครทำใครทำเราเป็นใครบ่าวถือศีลอดเป็นอิบาดะห์ป่ะเป็นใครทำเราไปทำฮัจญ์เป็นอิบาดะห์ไหมเป็นใครทำเราถูกป่ะฉะนั้นเนี่ยตัวอย่างในเรื่องของการเป็นเรื่องอิบาดะห์นี่เยอะแยะเลยนะผมก็จะไม่อ่านตะอารีฟทั้งหมดเพราะเรามาสอนผู้ใหญ่เราไม่ได้สอนเด็กในห้องก็เลยจะพูดให้ฟังแบบเข้าใจง่ายๆเป็นภาษาผู้ใหญ่ชาวบ้านฟังเป็นงานของเราเราทำเพื่ออัลลอฮ์ละหมาดบวชซะกาตฮัจญ์เชือดวะยีเชือดกุรบานเชือดเพื่อใครอัลลอฮ์เขาใช้คำว่าอันนะฮลูนี่เชือดอูดอัซซับฮูนี่เชือดอะไรเชือดแพะเชือดแกะเชือดงัวเชือดเพื่อใครเชือดเพื่ออัลลอฮ์บนเราบนเลยบอกว่าถ้าหลานฉันสอบติดจุฬานะถ้าเข้าธรรมศาสตร์ได้นะอันนี้เรียนเมืองไทยถ้าหลานฉันสอบชิงทุนไปมูเซได้นะหลานฉันสอบชิงทุนไปซาอุดีได้นะฉันจะถือศีลอดวันจันทร์กับวันพฤหัสเราเนียดไว้จันทร์กุรหัสที่จะถึงเนี่ยผลประกาศออกมาถ้าผลมันออกนะเรานะซัดนะซัดแปลว่าอะไรบนกับใครบนกับใครบนกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบนกับสิ่งอื่นได้ไหมไม่ได้เข้าใจเรื่องนะฉะนั้นถ้าสมมุติว่าดันติดต้องบวชไหมต้องบวชไม่ใช่เล่นๆ นะต้องบวชนะไม่ใช่เล่นๆ นะเข้าใจเรื่องนะอันนี้เอาแบบง่ายๆนะพี่น้องจะได้เข้าใจเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราจะต้องเชื่อฟังถ้าตามหลักตารีฟของอิบนุตัยมียะห์ก็คือเชื่อฟังอัลลอฮ์เชื่อฟังรอซูลของพระองค์ทีนี้แล้วมันเกี่ยวกับอะไรเกี่ยวกับอิบาดะห์ใช่ไหมตะกี้ที่บอกเกี่ยวกับอิบาดะห์ถูกไหมทีนี้ประเด็นก็คือนักวิชาการบอกถ้ามันเกี่ยวกับอิบาดะห์เตาฮีดุลอูลูฮียะห์มีอีกชื่อคือเตาฮีดุลอิบาดะห์เกี่ยวกับอิบาดะห์ฉะนั้นอิบาดะห์ที่เราทำต้องเป็นอิบาดะห์ที่มีแบบอย่างไม่งั้นอิบาดะห์ไม่ถูกตอบรับเงื่อนไขของอิบาดะห์ที่จะถูกตอบรับมี2ข้อมี2ข้อละหมาดเป็นอิบาดะห์มั้ยเป็นจะทำยังไงที่ให้ละหมาดของเราถูกตอบรับมี2ข้อ1อัลอิคลาสุบิลลาฮิบริสุทธิ์ใจกับอัลลอฮ์ในการละหมาดไม่ใช่ละหมาดโชไม่ใช่ละหมาดโชว์ไม่ใช่ละหมาดอวดแม้พออีตอนคนไม่อยู่นะละหมาดยังก็ไก่จิกข้าวนะปึ๊บปั๊บปึ๊บปั๊บเสร็จแต่ถ้าว่ายีมาถ้าผู้หลักผู้ใหญ่นี่มาแหมเข้ามาสิทธิ์ยืนละหมาดแหมเอาซะเรียบร้อยเลยทีเดียวนึกออกไหมพอคนเยอะๆปุ๊บแสดงเลยทีเดียวตอนที่ไม่ได้อยู่คนไม่ได้มีคนเยอะๆอ่านกุรอานใช่ไหมก็อ่านค่อยๆคนเดียวไม่มีเสียงอะไรแต่พอเวลาคนเข้ามาเยอะอัลลอฮุบิลลาฮิมินัชชัยนะอ่านทำนองทีเดียวเพื่ออะไรเพื่อให้เสียงมันกระจายออกไปให้เขาหันมามองอุ้ยนี่มันเสียงดีนี่อิบาดะห์อย่างนี้มีส่วนร่วมกับใครส่วนร่วมกับคนอยากให้คนเขาชมเชยอยากให้คนเขาเห็นว่าไอ้นี่เคร่งครัดไอ้นี่ละหมาดโอ้โหนะแล้วก็ไอ้นี่อ่านกุรอานเสียงน่ะดีแต่ถามว่าเนี่ยอ่านกุรอานเพื่ออัลลอฮ์มั้ยไม่เพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องครับแล้วอีกอย่างนึงนี่อัตกีที่ยกตัวอย่างเนี่ยเป็นตัวอย่างเกี่ยวกับเรื่องฟัรดูที่เป็นเรื่องละหมาดเรื่องอะไรต่ออะไร
เรื่องอย่างนึงเหมือนกันเรื่องจิตอาสาเหมือนกันพี่น้องจิตอาสาเนี่ยนะอันนี้ก็เป็นอิบาดะห์เพราะทำแล้วอัลเลาะห์พอใจไหมอ้าวยกตัวอย่างเช่นไปถางหญ้าที่กุโบเนี่ยชาวบ้านเลยฟังเข้าใจไหมไปถางหญ้ากุโบดีไหมผมถามหน่อยถางหญ้ากุโบดีไหมดีกุโบหญ้ามันสูงมันรกใช่ไหมเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ไปถางหญ้าที่กุโบใช่ไหมแต่ตอนไปถางหญ้าที่กุโบเนี่ยนะเรานะพอเขาไปประกาศว่าคนที่มาถางหญ้าในกุบงในกุโบเนี่ยนะมีคนนั้นคนนี้ดันไม่มีชื่อเราลมขึ้นไหมฟุดเลยฟุดเลยมึงไม่ประกาศชื่อคือคราวหน้ากูไม่มาแล้วแปลว่าไอ้ที่ไปถางกันเนี่ยที่ไปถางกันนี่คืออะไรโอ้ต้องการให้เขาชมต้องการที่จะให้เขาเนี่ยอะไรยกยอสรรเสริญว่าเรานี่เป็นคนมีจิตใจบุญนะใจอาสานะมาอะไรมาถางหญ้าที่กุโบจะเอาคำชมจากใครจากมนุษย์แต่เราไม่ได้เอาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาถึงมันจะไม่ประกาศชื่อแกแต่อัลลอฮฺจดไปยังถามหน่อยเข้าใจเรื่องยังอิบาดะห์อย่างนี้มีหุ้นส่วนไหมมีเรื่องอะไรนะเรื่องริยะเรื่องอะไรโอ้อวดเรื่องอะไรในใจไม่สบายเคยเห็นไหมอัชชิรกุลคอฟีชีริกที่เหมือนกับมดดำตายอยู่บนเส้นได้สีดำในเวลากลางคืนนะเขาเรียกอัชชิรกุลคอฟีมองไม่เห็นคือมันซ่อนอยู่ในใจพอเขาไม่ประกาศเราทำไงวะยีเราก็น้อยใจน้อยใจทำไงกลับบ้านเลยกูไม่นั่งประชุมแล้วกูกลับบ้านเลยมึงเรียกชื่อคนอื่นหมดแต่ชื่อกูมึงไม่เรียกน้อยใจไหมล่ะน้อยใจกลับบ้านเลยทีเดียวเพราะอะไรครับเพราะเราอยากจะได้มีคนเขาชมมีนะอันเนี้ยไม่ควรมีเด็ดขาดฉะนั้นเนี่ยวะยัฟอะลูมายัรฎอทําอะไรก็ตามแต่ในสิ่งที่อัลเลาะห์รักและสิ่งที่อัลเลาะห์พอใจนี่คือคํานิยามของอิบนุตัยมียะห์นะเอ้ามาดูคําของเชคอุไซมีนบ้างเชคซอลาห์ฟาวซานดูให้ดีนะเชคซอลาห์ฟาวซานบอกว่าเตาฮีดุลอูลูฮียะห์คือเตาฮีดอิฟรอดุลลอฮิตะอาลาบิอันวาอิลอิบาดะติให้เอกภาพต่ออัลลอฮ์ตะอาลาเป็นเจ้าเพียงพระองค์เดียวด้วยกับชนิดต่างๆของการอิบาดะห์อัลลอติชะรออาฮามินัสศอลาติซึ่งอัลลอฮ์ตะอาลาได้ทรงกำหนดอิบาดะห์ต่างๆเหล่านั้นเอาไว้ไม่ว่าจะเป็นละหมาดไม่ว่าจะเป็นบวชไม่ว่าจะเป็นฮัจญ์อันนี้ยกตัวอย่างไปแล้วใช่ไหมพี่น้องเข้าใจนะฮัจญ์ไปทำกลับมาอย่าคุยว่าชอบไปคุยกันนะกลับมาแล้วก็บอกว่ารู้เปล่าว่ากูไปกี่ครั้งไปมาหลายครั้งแล้วฮัจญ์ใช่ไหมแล้วถ้าใครไม่เรียกเราฮัจญีโอ้โหเดือดร้อนเขาต้องเรียกเราว่าฮัจญีนำหน้าถ้าไม่เรียกฮัจญีเดือดร้อนแสดงว่าที่ไปอยากได้คำนำหน้าเขาเรียกเราฮัจญาไหมถ้าเขาไม่เรียกเราฮัจญาเราเดือดร้อนอะไรไหมไม่ต้องเรียกเราไม่ได้เดือดร้อนอะไรในเรื่องตรงนี้เพราะเราไปเพื่ออัลลอฮ์จริงๆใช่ไหมเขาจะเรียกเราฮัจญีหรือไม่เรียกเราฮัจญีเราต้องเดือดร้อนอะไรมั้ยเนี่ยไม่ต้องเดือดร้อนอะไรเพราะเราไปเพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับละหมาดต้องไม่มีชิริกเล็กถือศีลอดต้องไม่มีชิริกเล็กเข้าใจชิริกเล็กของการบวชไหมเขาเรียกบวชโชว์นะเคยเห็นไหมโอ้ยบวชโชว์นะครับไม่มีเจตนาบริสุทธิ์ไปทำฮัจญ์เรื่องซะกาตจ่ายซะกาตก็ต้องอะไรพี่น้องคนที่เป็นคนยุคต้นอิสลามสลับเขาบอกอะไรครับจงซ่อนเร้นความดีของท่านที่ท่านทำดีเอาไว้เหมือนกับที่ท่านซ่อนเร้นและปกปิดความชั่วของท่านเอาไว้นี่สลับบางคนพูดอย่างนี้ถามว่าความชั่วเราอยากจะเปิดเผยให้ใครรู้ไหมไม่อยากจะเปิดเผยให้ใครรู้ความดีก็เช่นเดียวกันเพื่อที่จะให้เราเนี่ยไม่วอกแวกให้เราเนี่ยได้รับผลบุญอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยกับความดีที่เราได้ทำเอาไว้ไม่จำเป็นไม่ต้องเปิดเผยแต่พี่น้องครับผมก็ไม่ได้ว่าใครหรอกนะถ้าเขาเนียดดีเขาก็ได้ไปแต่ถ้าเขาเนียดไม่ดีเราไปแจกอะไรเราไปให้อะไรกับใครที่ไหนก็แล้วแต่ชอบถ่ายรูปลงเฟซถ้าเนียดดีก็วัลลอฮุอาลัมไงแต่เรากันไว้ก่อนดีไหมอะไรที่เป็นความดีของเราทั้งหมดต้องปกปิดเป็นความลับระหว่างเรากับอัลลอฮ์เท่านั้นคนที่อยู่ในยุคต้นอิสลามเขาระวัดระวังเขาทำอย่างนี้ไม่จำเป็นต้องไปโชว์ใครเพราะอัลลอฮ์จดให้เราแล้วอัลลอฮ์ให้ดะเราะจากับเราแล้วแต่เราเนี่ยดันชอบที่จะเอาความดีของเราเนี่ยไปลงเฟซเห็นกันทั่วโลกเนี่ยนะแล้วก็มันมีอัลอีน
สายตาที่มันมองอยู่เนี่ยมันมีทั้งตาดีและตาไม่ดีวะตาไม่ดีมันมองแล้วมันอิดอิดช้ามันอิดช้าบางคนหมันไส้หมันลำไส้แหมมึงทำอะไรตาอะไรนี่มึงชอบลงเหลือเกินนะบางคนมันคิดอย่างนี้ไงใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยเล่าให้พี่น้องฟังว่าอะไรก็ตามที่เกี่ยวกับในเรื่องของการอิบาดะห์ต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยนะครับถือว่ามันเป็นอะไรครับเป็นเรื่องที่ เรานั้นจะต้องระมัดระวังทำให้อิบาดะห์ของเราถูกตอบรับเงื่อนไขที่อิบาดะห์ของเราถูกตอบรับมี2ประการ1บริสุทธิ์ใจต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเรื่องละหมาดทำให้เหมือนนะข้อ2อะไรตะกี้ยังไม่ได้บอกข้อ2คืออะไรครับมุตาบะอะตุรอซูลิลลาฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมปฏิบัติตามให้เหมือนอย่างที่ท่านรอซูลได้ปฏิบัติอย่าคิดละหมาดเองอย่าคิดรูปแบบการทำอิบาดัตเองเรื่องไหนก็ตามแต่ที่นบีไว้ทำไว้เป็นแบบอย่างอิบาดัตของเราต้องตรงกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนี่คือหลักนะอิบาดัตที่ไปเชื่อมโยงกับหลักเตาฮีดอูลูฮียะเห็นไหมพี่น้องทั้งหลายหลักอิบาดะห์ของเราไปเชื่อมโยงกับหลักเตาฮีดุลอูลูฮียะห์นะครับมันเชื่อมโยงกันเพราะฉะนั้นถ้าเรามีหลักเตาฮีดุลอูลูฮียะห์ให้เอกภาพต่ออัลเลาะห์ในความเป็นเจ้าอิบาดะห์ที่เราทำต้องมุ่งเพื่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพียงพระองค์เดียวเท่านั้นและสุดท้ายนะครับสุดท้ายตรงนี้ก็คืออยากจะให้พี่น้องนะครับได้ทราบถึงนะครับเรื่องต่างๆที่เราได้เรียนรู้มาทั้งหมดมันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งกับชีวิตของเราถ้าหากว่าเราได้เอาเตาฮีดที่เราได้เรียนรู้มาแล้วเนี่ยนำไปบอกต่อนำไปสอนนะครับว่าเตาฮีดุลอูลูฮียะนะก็คือเตาฮีดที่ว่าด้วยเรื่องการให้เอกภาพต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในด้านการเป็นพระผู้เป็นเจ้าเป็นงานของเราที่เราจะต้องทำถวายเพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพียงพระองค์เดียวนะครับสาบานก็สาบานต่ออัลลอฮฺบนบานก็บนบานต่ออัลลอฮฺนะครับพอเวลาเราเจ็บไข้ได้ป่วยก็ไม่ต้องไปหาหมอไสยศาสตร์ไปหาหมอไหนไปหาหมอโรงพยาบาลนะครับแล้วเราก็ต้องเชื่อให้ถูกว่าไอ้ที่เรากินไปยาที่เรากินไปทั้งหมดเนี่ยมันไม่ใช่เป็นตัวทำให้เราหายมันเป็นสื่อเท่านั้นผู้ที่ทำให้เราหายก็คืออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับแล้วก็อย่าได้ทำอะไรที่มันเป็นการทำแล้วเป็นอิบาดะห์แล้วมีไม่มีรูปแบบการกระทำนะครับเราจะปลูกบ้านเราจะแต่งงานเราจะแห่นะครับจากสิ่งที่เราเห็นมาทั้งหมดนั่นมันเป็นเรื่องที่คนพลาดจากการเข้าใจในเรื่องเตาฮีดุลอูลูฮียะห์หลายๆคนนะครับพี่น้องเห็นไหมครับแต่ก่อนเนี่ยสมัยก่อนนะจะไปไหนก็ต้องมีต้นอ้อต้นไม้ต้นอะไรพลาแห่ไปบ้านผู้หญิงนะมีพิธีกรรมต่างๆมีทั้งตัดอะไรประตูป่าก่อนจะเข้าไม่มีรูปแบบในเรื่องนะครับที่มาที่ไปจากคนที่อยู่ในยุคต้นอิสลามศาสนาที่เราเอาศาสนาที่เราเรียนรู้แล้วนำมาปฏิบัติต้องนำมาจากคนที่อยู่ในยุคต้นของอันอิสลามทั้งสิ้นจะขึ้นบ้านใหม่ก็ไม่จำเป็นจะต้องมีพิธีกรรมพิธีการอะไรนะครับเราจะให้มีบารอกัตเราก็ทำเล็กๆน้อยๆนะครับเชิญคนคนมาก็มานั่งนะรับประทานอาหารเป็นการทำซอดาเกาะเป็นเรื่องธรรมดาไม่ต้องมีอะไรที่มันนอกเหนือจากการปฏิบัติที่มาจากคนซะละฟุลอุมมะห์ที่เขาทำต้นแบบไว้แล้วแล้วเราก็ดูเขาว่าเขาทำหรือเปล่าถ้าเขาทำเราก็ทำถ้าเขาไม่ทำเราก็ไม่ทำฉะนั้นชีวิตของเราเนี่ยนะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยเราต้องตายไปฉะนั้นพอเราจะตายไปเราต้องตายแบบไหนครับวะลาตะมูตุนนะอิลลาวะอันตุมมุสลิมูนอย่าได้ตายไปจนกว่าเจ้าจะเป็นมุสลิมที่แท้จริงซะก่อนฉะนั้นเราต้องไม่ตายไปบนการทำชิริกต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่ให้ตายไปบนเตาฮีดจำไว้ว่ามันกอละฟีอาคิริกะลามิฮีลาอิลาฮะอิลลัลลอฮดะคอลันจันนะจำได้ไหมเคยได้ยินตอนนี้นะใครก็ตามแต่ที่คำพูดสุดท้ายที่เขาประกาศออกไปว่านะมีคำพูดเตาฮีดว่าละอิลาฮะอิลลัลลอฮดะคอลันจันนะเขาจะได้เข้าสวรรค์นี่ก็คือสิ่งที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสอนเอาไว้เพราะฉะนั้นพอเวลาคนใกล้จะตายให้เราไปสอนนะครับสอนให้เขากล่าวว่าละอิลาฮะอิลลัลลอฮแต่ไม่ต้องไปตะคอก
ไม่ต้องไปอะไรครับไม่ต้องไปเซาซีนะครับสอนคนใกล้จะตายไม่ใช่สอนคนซึ่งที่ตายไปแล้วนะครับให้เขากล่าวแต่ถ้าเขากล่าวไม่ได้เขาบีบมือเราแปลว่าเขารับยังเขารับแล้วเขาขยักหน้าบางทีเขาพูดไม่ได้สายเต็มปากเลยบางทีอยู่โรงพยาบาลน่ะพูดไม่ได้บางทีเขาก็ลิบตานะครับมันมีเครื่องหมายอาลามัตต่างๆนั่นแหละนั่นก็คือฮุสนุลคอติมะนะครับก็คือตายไปบนอะไรครับบนมีกะลิมะตุตเตาฮีดตายไปในสภาพที่มีอะไรครับมีการให้เอกภาพต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างแท้จริงพี่น้องมีอะไรจะถามมั้ยครับกับเวลานะคือเรื่องเนี้ยถ้าคุยอ่ะนะผมก็คุยกับพี่น้องมีอะไรจะถามมั้ยนะถามได้นะถามในเรื่องที่เราคุยกันนะจะได้เอาเรื่องตรงนี้ไม่ต้องไกลมากนะเดี๋ยวตอบไม่ได้ ไหนว่ามาซิมีไหมเชิญเนี่ยไม่จำเป็นแล้วนะกุรอานเนี่ยเขาให้อ่านตอนไหนให้อ่านตอนที่เรามีชีวิตลูกหลานเนี่ยนะตอนไอ้ยอเจ็บไอ้เมาะเจ็บเขายังไม่เสียชีวิตเนี่ยมาอ่านให้เขาฟังสิใช่ไหมแต่พอเวลาเขาหมดลมหายใจไปแล้วไปอ่านให้ใครฟังฮะอ่านให้ใครฟังก็เขาเสียชีวิตไปแล้วใช่ไหมทีนี้ไอ้ที่เราคิดขึ้นมาเนี่ยเราก็คิดว่ามันดีนะเราก็อะไรครับเราก็ไม่ควรเพราะว่าคนที่เขามาเนี่ยเขาก็จะมาเยี่ยมมายัดใช่ไหมมานั่งไอ้นี่อ่านกุรอานไอ้นั่นอ่านนั่งอะไรนะมาเยี่ยมมายัดนะมันก็ไม่ใช่เวลาแล้วไม่ใช่เวลานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือสิ่งที่อยากจะบอกกับพวกเราว่ารูปแบบการปฏิบัติในเรื่องพวกนี้เนี่ยเราก็ต้องดูนะครับหลายๆที่เนี่ยตอนย่อเราเจ็บเนี่ยพอลูกหลานอ่านกุรอานกันเหนื่อยแล้วเขาก็เปิดโทรศัพท์นะที่มีกุรอานนึกออกไหมแล้วก็ไปตั้งใกล้ๆแล้วก็ให้ย่อเนี่ยเขาฟังกุรอานไปเรื่อยๆนะเขาก็อยากจะฟังอัลกุรอานในบั้นปลายชีวิตของเขาในช่วงสุดท้ายชีวิตของเขาให้ใกล้ชิดกับอัลกุรอานสิ่งที่จะช่วยเหลือและเยียวยาหะดีษของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกเอาไว้ใช่ไหมคืออะไรครับกุรอานจะให้ชะฟาอะห์ให้ความช่วยเหลือกับคนคนนั้นในวันกิยามะห์นะในวันกิยามะห์อัลลอฮ์จะให้กุรอานเนี่ยทูลกับอัลลอฮ์กุรอานจะทูลกับอัลลอฮ์โดยถ้าหากคนคนนั้นตอนมีชีวิตอยู่เนี่ยเป็นคนที่ยุ่งกับอัลกุรอานอ่านกุรอานเป็นประจำแล้วก็อัลกุรอานเนี่ยที่เขาจดจำเนี่ยอายะสุดท้ายจะยกเข้าขึ้นไปในดะเราะญะห์ชั้นที่สูงที่สุดกับอายะที่เขาจำแล้วกุรอานเนี่ยจะมาทูลกับอัลลอฮ์ให้อัลลอฮ์ช่วยเหลือเขาปลดเปื้องเขาให้เขาได้พ้นจากการอาซาบของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นกุรอานเนี่ยควรอ่านตอนเป็นนะตอนที่เราเป็นทำไมไม่ขยันตั้งไว้เลยนะเดือนละสมมติว่าเดือนละอะไรเดือนละ1ยุซ10เดือนกับ10ยุซเอากันแบบสบายๆนะเราอ่านไม่คล่องคนอ่านคล่อง1อักษรได้10ผลบุญได้1นะแต่คนอ่านไม่คล่องอัลเลาะห์ก็ตอบแทนให้ผลบุญจากการอ่านและผลบุญจากความพยายามในการอ่านเราได้ผลบุญจากความพยายามเราไม่ได้เหมือนนักกอรีเขาเราอ่านไม่ลื่นไม่ไหลแต่เราได้ผลบุญจากการที่เรามีความพยายามที่จะอ่านอัลกุรอานถูกไหมครับฉะนั้นกุรอานเนี่ยควรอ่านตอนที่เรามีชีวิตใกล้ชิดกับอัลกุรอานมากๆนะครับในบ้านของเราเนี่ยระหว่างวันนี้นะกับเสียงเพลงกับรายการโทรทัศน์กับอัลกุรอานอันไหนมากกว่ากันแต่ละบ้านไม่เหมือนกันหรอกครับมันอยู่ที่คนที่เป็นพ่อบ้านแม่บ้านว่าจะเข้มข้นเรื่องนี้แค่ไหนใช่ไหมครับเราจะกล้าบอกลูกหลานเราแค่ไหนให้เขาเนี่ยอยู่ใกล้ชิดกับอัลกุรอานกุรอานเท่านั้นที่จะทำให้ชีวิตของเขารอดและปลอดภัยในวันกิยามะห์มีหะดีษยืนยันนะครับฉะนั้นเนี่ยอย่าทิ้งกุรอานเด็ดขาดคือเขาให้ชั่วโมงเดียวผมก็กูไม่อยากเกินจากนี้นะครับสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์เจอกันเนี่ยนะนี่แหละสลามเนี่ยเป็นของชาวสวรรค์นะพวกเรานี่เจอกันนี่อย่าจัดทรงนะเจอกันเนี่ยต้องยิ้มแย้มแจ่มใสนะครับการที่นะวะลาตัลกออะคอกะ
บีวัจเจเฮนตอรี่เกนการที่ท่านพบกับพี่น้องท่านด้วยกับใบหน้าที่ยิ้มแย้มแจ่มใสเนี่ยนะครับแล้วก็ให้สลามยิ้มแล้วก็ให้สลามเนี่ยเป็นแบบฉบับแล้วก็เป็นการปฏิบัติของชาวสวรรค์นะครับเจอกันแล้วหน้าบึ้งบางทีไม่รู้เรื่องอะไรไม่เข้าใจไปโกรธอะไรใครมาไปเจอกันแล้วหน้าบึ้งแค่อยู่กันคนละช่องแค่อยู่กันคนละกลุ่มจัดทรงโอ้โหเจอสลามก็ไม่ให้หน้าก็บึ้งตึงมันคืออะไรผมไม่เข้าใจสลับเนี่ยเจอกันต้องอะไรสลับเนี่ยไม่ใช่สลามฟังให้ดีนะถ้าสลัมแล้วเจอกันแล้วผมก็ต้องอย่างนี้กันหน้ามันต้องแบบจัดทรงหน่อยนี่เขาเรียกสลัมมารยาทไม่ดีแต่ไม่ได้แปลว่าคนสลัมทุกคนไม่ดีนะบางคนผมพูดบางคนนะแต่ว่าเราเจอกันจะคัดที่ไหนใครก็แล้วแต่ญาติพี่น้องเราเจอต้องสลัมต้องยิ้มแย้มแจ่มใสไม่ใช่เจอแล้วก็โหยหน้าตาบึ้งตึงมันไม่ใช่นะครับต้องยิ้มแย้มแจ่มใสอัลเลาะห์จะให้บารอกัตกับชีวิตเราการยิ้มเนี่ยนะอัลอิบติซามะตุศอดะกอตุนการยิ้มเนี่ยมันเป็นศอดะกอความดีง่ายมั้ยเนี่ยง่ายแต่เราน่ะไม่ค่อยอยากจะเอาไอ้เรื่องง่ายๆเนี่ยเราจะเอาเรื่องยากๆเรื่องง่ายๆนะเอาให้มีก่อนในบ้านบางคนเนี่ยนะเรียนอานะซุนนียุนอานะซะลาฟียุนฉันเป็นซะลาฟฉันเป็นซุนนีเนี่ยนะครับในบ้านเนี่ยยังไม่เรียบร้อยดีเลยคนในบ้านยังนุ่งเกงยังฟิตฟัดอยู่ผู้หญิงน่ะที่ว่าเนี่ยออกนอกบ้านเนี่ยยังแดงแป๊ดเลยน้ำหอมนี่ฟุ้งเลยทีเดียวแล้วมันใช่หรือเปล่าเห็นไหมเอาตามหลักการบนข้อเท็จจริงนะนี่ไม่ได้ว่าใครเนี่ยคือถ้าหากว่าแดงแป๊ดเลยแล้วก็ฉีดถ้าฟุ้งเลยทีเดียวอ่ะนะแล้วก็กางเกงยีนฮิญาบก็ไม่คุมแต่เราเนี่ยโอ้โหเข่งคัดเรื่องไปคุยกับใครนี่ฉันนี่ซุนนะฉันนี่สลับมันใช่ไหมเนี่ยมันต้องเอาที่บ้านก่อนถูกปะล่ะต้องเอาที่บ้านก่อนข้างนอกอ่ะเดี๋ยวค่อยว่ากันเอาที่บ้านให้เรียบร้อยก่อนสอนกันก่อนอันนี้เราก็แนะนำกันนะแนะนำกันผู้ชายมีอะไรไหมครับถ้ามีก็อย่าถามยากครับมีครับผมเอาไปมีพี่น้องเราถามว่าอีกคนก็อ่านนบีคนก็อ่านนบีเนี่ยเราจะสรุปตรงไหนครับผมก็อ่านซุนนะห์นี่กับซุนนะห์นี่กับซุนนะห์อย่างเงี้ยคือเราอย่าไปดูคนคนที่อ้างเนี่ยนะครับเราต้องดูตรงเนื้อหาคนนั้นก็อ้างคนนี้ก็อ้างใช่ไหมยิ่งถ้าเขาไอ้นี่ก็อัสฮัดไอ้นี่ก็มาดีเนาะจบมาทั้งคู่เลยใช่ไหมไอเราก็ชอบคนนี้ชอบจันบุคลีเขาหล่อหน้าตาดีนะอ่านกูอ่านก็เพราะกูเอายังไงกูก็เลือกจันบุคลีไว้ก่อนแหละใช่ไหมเราเลือกเพราะคนแล้วถ้าอย่างนี้ไม่ใช่ใช่ไหมเราก็ต้องเลือกอะไรเลือกที่เนื้อหาที่เราฟังแล้วว่ามันมีน้ำหนักมีหลักฐานไหมที่เขายกเนี่ยฮะดีสที่เขายกมาสมมติเขาบอกนะเอามาจากฮะดีสของท่านอิหม่ามบุคอรีและมุสลิมอีกคนหนึ่งยกมาไม่เคยได้ยินเลยรายงานโดยอบูละเอห์บินซาบิดาวไม่เคยได้ยินเลยว่าใครรายงานใครบันทึกไม่เคยได้ยินเนี่ยแต่ถ้าเราสงสัยเราก็ค่อยไปถามคนรู้นะตกลงสองอันเนี่ยอ้างนบีทั้งคู่เนี่ยเราจะเอาใครนะครับฉะนั้นเนี่ยทุกคนเขามีสิทธิ์ที่จะอ้างแต่เราก็ต้องดูที่เนื้อหาที่เขาอ้างว่าที่เขาเอามาอ้างเนี่ยเขาเอามาจากไหนแหล่งที่มาอาจารย์เนี่ยพูดเดี๋ยวเราก็ต้องถามว่าจะค้านกันเนี่ยอันนี้ใช้ได้อันนี้ใช้ไม่ได้มันอะไรอย่างเนี่ยแล้วผมจะตัดตามเอาที่เรามั่นใจตามเอาที่เรามั่นใจนะครับที่เรามั่นใจไม่ใช่ตัวอาจารย์นะที่เรามั่นใจในเนื้อหาที่เราฟังจากคนคนนี้ว่าที่เขายกมาเขามีแหล่งที่มาที่ไปที่เขาหยิบมาแล้วก็เอามาสอนเราจากอัลกุรอานจากอัลฮะดีษหรือจากแหล่งที่มาที่น่าเชื่อถือจากตำราที่อยู่ในแนวทางบางอาจารย์จะสอนแต่เรื่องทำความดีอย่างเดียวเลยแต่เรื่องการผิดหรือการเนี่ยจะไม่เอามาพูดเลยอย่างนั้นมันไม่ได้มันก็ต้องพูด2อย่างนบีไม่ทำเนี่ยจะไม่เอามาพูดอ่ะตะกี้ฉันพูดแล้วนะนบีไม่ทำเนี่ยไปตะเกียฉันพูดแล้วนะเดี๋ยวหาว่าฉันไม่พูดนะว่าถูกป่าววะจ้ะบางสายครับทำจะพูดเรื่องทำความดีใช่นบีทำนบีทำแต่เรื่องที่นบีไม่ทำไม่ยอมพูดเหรียญมีกี่ด้านเหรียญมีกี่ด้านครับเหรียญมี2ด้าน
อย่าพูดด้านหัวอย่างเดียวด้านก้อยไม่พูดใช่ไหมเราพูดด้านหัวนะว่าเรื่องนี้นบีใช้อัลลอฮ์ใช้ใช่ไหมแต่เรื่องที่อีกด้านนึงที่อัลลอฮ์ไม่ได้ใช้นบีไม่ได้ทำนะเราไม่พูดและอย่างตะเกียที่ผมยกเรื่องที่ไปนู่นไปนี่นะครับความเชื่อไม่ถูกถูกไหมฮะอ๋อเขาว่ายกไปบทแล้วก็เลยไม่ถามทีหลังบรรยายต้องเหลือไว้หน่อยอาจารย์บุคลีเพราะผมยกไปหมดแล้วเขาเลยไม่ถามนะเพราะว่าอะไรทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยนะฮะดีษต้นหนึ่งถ้าเอามาครอบเลยนะเรื่องที่นบีไม่ทำนะฮะดีษซอฮีฮ์ด้วยรายงานโดยท่านหญิงไอชะมันอะฮดะซาฟีอัมรินาฮาซามาไลซามินฮูฟะฮุวะรอดดุนสิ่งหนึ่งสิ่งใดผู้หนึ่งผู้ใดก็ตามแต่ที่ประดิษฐ์สิ่งหนึ่งสิ่งใดขึ้นมาในศาสนามันอาดาซาฟีอัมรินาในกิจการของเราประดิษฐ์ขึ้นมาในกิจการของเรามาฮาซาไลซามินฮูโดยที่ไม่ได้มีที่มาที่ไปที่มาจากท่านนบีฟะฮุวะรอดดุนงานนั้นไม่ถูกรับนึกออกไหมอ้าวอันนี้ก็หรืออีกต้นหนึ่งมันอามิลาอามาลันไลซาไลฮีอัมรุนาฟะฮุวะรอดดุนถือถ้าจะยกเนี่ยมันก็ยาวแหละผมก็พยายามตัดทอนคุยแบบชาวบ้านชาวบ้านให้กับผู้หลักผู้ใหญ่ได้ฟังจากตัวอย่างว่าอย่างนั้นได้ไหมอย่างนี้ได้ไหมใช่ไหมแต่ว่าหลักฐานเนี่ยผมอาจจะไม่ได้เอามาทั้งหมดหรอกเพราะว่าอะไรเดี๋ยวมันยืดเยื้อมันยาวนะอะไรก็ตามแต่ที่ท่านทำแล้วก็ไม่มีที่มาที่ไปจากต้นตอของศาสนาเนี่ยฟะฮุวะรอดดุนนะมันก็ไม่ถูกรับนะครับฉะนั้นเนี่ยพี่น้องครับสุดท้ายแล้วเนี่ยท่านนบีทิ้งเอาไว้2ข้ออาจารย์เขาก็ยกบ่อยผมฟังที่แกสอนเนี่ยอาจารย์เขาออกเทปบ่อยนะตรอกตุฟีกุมอัมรอยนิมาอินตะมัสซักตุมบิฮิมาฟะลันตะดิลลูอะบะดากิตาบัลลอฮิวะซุนนะติรอซูลิฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนบีเนี่ยพอเวลาแกตายไปเนี่ยแกบอกว่าอะไรครับฉันทิ้งไว้ในหมู่พวกท่านทั้งหลาย2ข้อด้วยกัน2ข้อเนี่ยนะครับนะมาอินตะมัสซักตุมบิฮิมาถ้าหากว่าท่านยึดมั่นใน2ประการนี้แล้วไซฟะลันตะดิลลูใช้คําว่าลันนะท่านจะไม่หลงทางอย่างเด็ดขาดกิตาบัลลอฮ์ยึดอะไรครับกุรอานวะซุนนะตะรอซูลีฮ์ยึดอะไรครับซุนนะนบีหะดีษบทนี้ไม่มีปัญหาไปเปิดดูได้เลยเป็นหะดีษซอฮีฮ์และเป็นหะดีษมุตะวาติรด้วยนะฉะนั้นเนี่ยพี่น้องครับ2ข้อเนี่ยกุรอานเนี่ยเสียตังค์ซื้อได้ก็ซื้อมาเถอะครับทุกคนที่ว่าเนี่ยกุรอานซื้ออะไรเนี่ยกุรอานอะไรกุรอานภาษาไทยที่เขาแปลกันนะถ้ามีตังค์ซื้อนะเราซื้ออย่างอื่นนะเราซื้อหมดมอเตอร์ไซค์ซื้อแอร์ซื้ออะไรเข้าบ้านหมดแต่ไอ้ที่จะซื้อเข้าบ้านแล้วให้เรามีความสบายในโลกอาคิเราะห์ต้องซื้อไหมบางทีเขาก็ไม่ได้แจกเราแต่ถ้าเขาแจกอย่างฐานทูตซาอุดีเนี่ยเขาแจกใช่ไหมแต่เขาแจกตามมัสยิดตามบาลาซอตามบาเลใช่ไหมแต่ตามบ้านจะมาให้แจกทุกหลังบางทีมันก็ไม่มีจะแจกนะแต่ถ้าใครมีต้องเปิดอ่านเอาซูเราะห์ง่ายๆสั้นๆเปิดหาความเข้าใจนี่คือเรื่องหนึ่งแล้วเรื่องที่สองเรื่องซุนนะนบีเรื่องซุนนะนบีอ้าวสุดท้ายผมสรุปอย่างนี้นะพี่น้องครับนบีทิ้งท้ายเอาไว้เดี๋ยวมันนานฟังให้ดีนะมีซอฮาบะไปถามท่านนบีดูดีนะยารอซูลุลลอฮ์อะไรคือสิ่งที่ทำให้มนุษย์เข้าสวรรค์มากที่สุดนี่ทิ้งท้ายแล้ววันนี้ก็แล้วท่านนบีตอบว่า1ตักวัลลอฮิยำเกรงต่ออัลเลาะห์2วะฮุสนุลคุลุกมีมารยาทที่ดีงามยำเกรงต่ออัลเลาะห์นึกออกนะกลัวอัลเลาะห์ทุกที่นบีมาอธิบายอิตตะกิลลาฮัยซุมากุนตะวะอัตบิอิซัยยะตัลฮะซะนะตะตัมฮุฮาวะคอลิกินนาสบิคุลุกินฮะซะนินยำเกรงต่ออัลเลาะห์ต้องทุกที่ไม่ใช่ยำเกรงเฉพาะอยู่กับเพื่อนฝูงเท่านั้นแต่หลังเพื่อนฝูงแล้วกูซื้อหวยอย่างเงี้ยมันไม่ได้ใช่มั้ยหรือว่าอะไรเอ๊ะไปคดโกงอะไรญาติพี่น้องที่ดินนะเรื่องมรดกยำเกรงต่ออัลเลาะห์ทะเลาะกันเองในบ้านมาให้มึง2มาให้มึง2ได้ยังไงกูได้แค่1เองไอ้บังก็บอกก็อัลเลาะห์บอกให้กู2มึงเอาไป1มันว่าไงก็มึงก็ต้องให้เท่าเทียมกันสิอะไรตาอะไรเถียงกันไปเถียงกันมาอ้าวว่าวนกันเรื่องตายเนี่ยนะยกเลย
ยกเลยเขาจะรีบไปรับเขาจะรีบไปรับสิ่งถ้ามายัดนั้นมายัดดีนบีบอกถ้ามายัดนั้นมายัดดีใช่ไหมก็อะไรให้รีบอัมมายัดนั้นเนี่ยไปรับในสิ่งที่ดีที่เขาจะได้รับในหลุมกูโบสความสุขสบายใช่ไหมแต่ถ้ามายัดนั้นไม่ดีมายัดนั้นเนี่ยจะพูดโดยเราเนี่ยไม่ได้ยินนะถ้ามายัดดีบอกก็ดีมู่นี่ก็ดีมู่นี่รีบนำฉันไปฝังรีบนำฉันไปฝังไอ้นี่พอละหมาดเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ยังไงพอละหมาดเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ยังตั้งมายัดอยู่ตรงนั้นแล้วก็นั่งอ่านกันอยู่นั่นแหละไอ้เขาก็จะรีบไปรับไม่ไม่ดังเพราะว่าเดี๋ยวคนข้างบ้านเขาว่าเอาใช่ไหมฉะนั้นเนี่ยตรงเนี้ยก็ดีมู่นี่ก็ดีมู่นี่ก็ดีมู่นี่ไปดูในฮะดีษซอเฮียนะผมพูดเนี่ยรีบไปรับรีบพาฉันไปรีบพาฉันไปฉันก็จะไปรับรางวัลใช่ไหมแต่ถ้าหากว่ามายัดนั้นไม่ดียาไวละฮานี่มันอะไรวันนี้กูพินาศแล้วกูพินาศแล้วมายัดเธอไงนะอากีดาก็ไม่ถูกทำวิดอ้อตลอดนะแล้วก็ซื้อหวยเล่นหวยเล่นการพนันอะไรอย่างเงี้ยฮะละหมาดเสร็จอ่ะเวลาเข้าละหมาดเสร็จเรียบร้อยแล้วดูอาอะไรแล้วมีดูอาแล้วตัดบิดตัดหลุมอ่ะนะให้ไปส่งพอเขาไปส่งอ่ะเราก็ยืนพอเขากบเสร็จอิสนาบีบอกเมื่อเขาฝังเสร็จเรียบร้อยแล้วให้เรายืนขอดูอาตัสบิดให้กับคนซึ่งที่อยู่ในหลุมนะนึกออกนะเพื่อที่จะให้เขามีความมั่นคงในการตอบเตาฮีดกับอัลลอฮ์ตอบกับมาลาอิกะฮ์เห็นไหมมารับบุกะเขาจะถามเลยใช่ไหมให้คนที่อยู่ในหลุมเนี่ยมีความมั่นคงในการตอบคำถามที่เราไปดูอาตัสบิดอ่ะไม่ใช่ให้เราหยิบดินขึ้นมาแล้วก็ปั้นเป็นลูกกลมๆแล้วก็คว้างไปในหลุมเจ็ดหลุมไม่มีแบบอย่างที่พูดเนี่ยและเราพูดบนข้อเท็จจริงเราไม่ได้พูดบนการที่เราไปรังเกียจเขาเราไปมีอะไรในใจอะไรกับเขาไม่มีแต่ในตำราเนี่ยในตัวบทหะดีษเนี่ยที่ระบุเกี่ยวกับเรื่องนี้เอาไว้ไม่ปรากฏหลักฐานเลยให้เราหยิบดินขึ้นมาแล้วคว้างลงไปในหลุมแล้วก็อ่านวัตตีนี่ว่าไซตูนวัตตูริซีเนนไม่มีขั้นตอนตรงเนี้ยผมพูดอย่างนี้เนี่ยพี่น้องครับเขาก็คือญาติผมมีญาติผมมีพี่น้องผมเรียกเขามาคุยเป็นญาติพี่น้องกันคุยกันดีๆคุยกันชี้แจงกันแล้วสุดท้ายเขาก็บอกอย่างนี้ไอ้บังถ้าไอ้บังไม่ทำไอ้บังก็ตัดวีเสร็จบังก็ออกไปกันแล้วกันนะแต่ถ้าฉันนะฉันทำอ้าวถ้าฉันหมดหน้าที่ยังหมดหน้าที่ยังอ้าวถ้าบังถ้าฉันจะทำบังก็ออกไปใช่ไหมแต่ถ้าฉันจะทำฉันก็อยู่ทำของฉันฉันก็รับผิดชอบชีวิตของฉันเขาบอกไม่เคยได้ยินเนอะมันอามิลาซอลิฮันฟาลินัฟซีใครทำอะไรก็ต้องรับผิดชอบที่ตัวของเขาว่ามันอัสใช่ไหมมันว่ามันอาซาอาฟาอะไรฮะใครทำชั่วเขาก็ต้องรับผิดชอบในเรื่องที่มันเป็นสิ่งที่เขาทำถูกป่ะฉะนั้นผมทำอะไรผมก็รับผิดชอบนี่ญาติกันด้วยนะถ้าบางไม่ทำบางก็ยืนแถวหลังๆนะเขาพูดงี้แล้วก็ไม่ทะเลาะกันด้วยแต่ว่าผมหมดหน้าที่แล้วหมดแล้วก็ผมบอกแล้วเตือนแล้วก็มึงไม่ฟังก็เท่านั้นแหละแล้วทำไมฟังนี่เราจะต้องกระโดดงับมันไงมึงไม่ฟังกูกัดมึงเลยอะไรอย่างเงี้ยเหรอมันไม่ใช่นะถูกป่ะแล้วหลังจากเนี้ยพอเจอกันนะเราจะต้องตีหน้าบึ้งใส่มันมั้ยสลามไม่ต้องสลามได้มั้ยใช่ป่ะเพราะอะไรเพราะเราเกลียดมันมึงทำในสิ่งที่นบีไม่ทำใช่มันน่ะทำในสิ่งที่นบีไม่ทำแต่ถ้าเราไม่ขยันถ้าเราไม่อดทนที่เจอมันแล้วยิ้มแย้มแจ่มใสแล้วก็คุยกับมันบ่อยๆเมื่อไรอัลลอฮ์จะฮีดายะห์ให้มันล่ะเมื่อไรอัลลอฮ์จะฮีดายะห์ให้ก็เราตัดแล้วเราไม่คุยด้วยไม่อะไรคุยไม่ด้วยใช่ไหมเราตัดเราอดทนเราเจออะไรนี่เรื่องวันนั้นน่ะวางหรือยังล่ะเรื่องวันนั้นน่ะจะคุยอีกเหรอเรื่องวันนั้นก็คุยสิก็คุยกันทีหลังก็ได้ไงเผื่ออัลลอฮ์ให้ฮีดายะห์ไงใช่ไหมพี่น้องครับไม่ใช่เราเนี่ยจะให้ทางนำเขาภายในวินาทีเดียวภายใน1ชั่วโมงคุยแล้วเขาต้องเข้าใจแบบเราเลยมันไม่ใช่นะมันไม่ใช่คุยแล้วก็เขาเชื่อเราเลยไม่ใช่ต้องให้เวลาเขาหน่อยสิเขาทำมากี่ปีแล้วบางคนทำมา20ปีบางคนตามมาอายุเลยจะ70จะ60แล้วนะเขาทำก็ใช่แต่ไม่แน่หรอกนะแต่ไม่แน่หรอกนะคนมารับมาเข้าใจในเรื่องที่เป็นแบบอย่างนบีตอนอายุเยอะก็มีนะวะนะ
มายาดิฮิลลาฮุฟาลามุดิลลาละใครที่อัลลอฮ์ให้ทางนำของเขาใช่ไหมทางนำมันถูกต้องครับฟาลามุดิลลาละก็จะไม่มีผู้ใดมาทำให้เขาหลงทางได้วะมายุดุลิลผู้ใดที่อัลลอฮ์ทำให้เขาหลงทางไปแล้วเตือนเท่าไรเตือนสิบรอบแล้วมันก็ยังเป็นอย่างนั้นอยู่ไอ้อย่างนั้นแปลว่าอัลลอฮ์ทำให้มันหลงไปแล้วฟาลาฮาดีอัลละต่อให้มีมือดีแค่ไหนก็ตามคนเก่งแค่ไหนก็ตามไปอธิบายให้มันฟังมันก็ไม่ฟังหรอกเพราะอะไรครับเพราะมันรั้นเรื่องศาสนาพี่น้องอย่าน้ำเต็มแก้วผมให้อาจารย์มีอะไรผมก็ต้องไปถามอาจารย์บุคคลีเอ้ยอาจารย์เรื่องนี้ขอปรึกษาหน่อยเรื่องนี้ผมคุยหมดแหละครูที่โรงเรียนน่ะถามหมดแหละผมฟังหมดแหละอาจารย์ยิ่งใหม่ๆนี่เขาอ่านสื่อเยอะเราประเภทคนหลังๆมาก็ไม่ค่อยอ่านเท่าไหร่นะก็อ่านนั่นแหละแต่ว่าอย่าลืมว่าคนใหม่ๆเนี่ยเขามีอะไรมุมมองอะไรต่ออะไรที่นี่กว่าเราก็ต้องไปรับจากเขาใช่ไหมฉะนั้นเรื่องศาสนาพี่น้องอย่าน้ำเต็มแก้วเราเห็นเขาพูดเรื่องอะไรเราอยากจะรู้เราไม่เข้าใจเราก็ถามเขานะครับอย่าไปหุกกลมเขาก่อนถามเขาก่อนศึกษาให้ดีซะก่อนแล้วค่อยว่ากันเห็นไหมยกตัวอย่างเช่นเวาะยืนตลาดเอี่ยมวันนั้นผมเห็นสมมตินะยืนตลาดเอี่ยมเสร็จแล้วปรากฏว่าไอ้ร้านที่เวาะยืนอยู่ก็คือร้านลูกชิ้นมันติดกับร้านขายหวยแต่ผมมาเห็นอยู่ผมจอดรถอยู่เวาะน่ะยืนอยู่แต่เวาะไม่ได้มองลูกชิ้นหรอกเวาะมองไปที่ร้านหวยใช่ไหมเวาะมองอยู่เสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยผมยังไม่รู้อะไรเลยว่าเวาะนี่ซื้อไม่ซื้อแต่ผมสังเกตไงเวาะน่ะมองจังเลยเวาะก็อาจจะมองว่าเออมันเรียงยังไงมันมีตัวเลขอะไรก็มองไปอย่างนั้นแหละจริงๆเวาะคิดอย่างนั้นเนี่ยไม่ได้ซื้อเสื้ออะไรหรอกแต่ผมไม่อะผมคิดไม่ดีกับเวาะแล้วผมกลับไปบ้านปุ๊บนายเวาะยียาซีนสมมตินะชื่อนี้นะว่าไอ้นี่ก็ไม่ดีเหมือนกันโพสต์แม่มเลยนะแขกเราพูดแบบกระทบอ่ะทำเป็นไม่เอ่ยชื่อทำกระทบอย่างนู้นอย่างนี้ที่ไหนได้เพราะว่าเห็นไอ้นี่มึงด่ากูนี่ว่ากูจำได้มึงเห็นกูเนี่ยใช่ไหมมันไม่ได้เรื่องบางเรื่องเนี่ยมันต้องรู้จริงซะก่อนว่ามันเป็นยังไงเขาทำจริงหรือเปล่าเขาซื้อจริงหรือเปล่าก็แค่ชำเลืองเลืองได้ปะล่ะก็ชำเลืองเนี่ยไม่ได้ซื้อก็ชำเลืองดูมันเป็นยังไงก็หาความรู้แต่ไม่ได้ซื้อใช่ไหมบางสิ่งบางอย่างเนี่ยยังเขาไปเขาลงเรือกันที่ไหนจังหวัดนนท์นะที่ตลาดขวัญพอขับไปถึงที่อยุธยาจะไปที่ภูเขาทองปรากฏว่าพอไปถึงแม่น้ำตรงนั้นเนี่ยเขาเรียกอะไรครับวัดพนัญเชิงตรงนั้นน้ำมันวนแล้วก็เข้าร่องน้ำผิดใช่ไหมไอ้คนขับเรือปุ๊บก็ขับเรือแล้วเข้าโรงน้ำผิดตายไป40คนปีนั้นจำได้ไหมที่ล่มแล้วมุสลิมเราแห่กันไปตายกันเป็นหมดเลยแล้วก็ไปโทษอะไรล่ะแล้วเนี่ยไปทำอะไรกันถามหน่อยไปทำอะไรกันผมไปดูมาแล้วเหตุการณ์เนี่ยไปดูเขาทำอะไรผมก็ไปดูนะไอ้ที่เขาไปตอนที่ยังไม่มีปัญหาเราก็ไปดูเราเป็นนักเรียนเรียนอสอเราก็ไปดูใช่ไหมครับแล้วไปแล้วสุดท้ายเนี่ยไปโทษเรือหรือไปโทษคนขับหรืออะไรตกลงนะให้เป็นให้ตายนะใครอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถูกป่ะล่ะถ้าเราจะให้เป็นอัลลอฮ์จะให้ตายใช่ไหมที่นั่นน่ะที่เชียงรายเห็นว่าดูข่าวป่ะล่าสุดเนี่ยเป็นยังไงอยู่ในบ้านนอนกอดที่ไหนได้แข็งไปแล้วแต่อีกบางคนเนี่ยโอ้โหแทบจะออกไม่ได้แต่จะรอดชีวิตอัลลอฮ์ให้เห็นเรานี่เห็นอาคิเราะห์ซะมันนี่เห็นอะไรต่ออะไรเยอะแล้วใช่มั้ยเยอะแล้วนะเรื่องที่ไม่เคยเห็นก็เห็นเชียงรายอยู่ภาคเหนือไม่เคยคิดมาในชีวิตเลยว่าภาคเหนือน้ำจะท่วมอีสานเป็นสมัยเราเด็กๆอีสานคือภูมิภาคที่แห้งแล้งที่สุดแต่วันนี้หนองคายท่วมสกลนครท่วมเตาฮีดไรเอ้าจะกลับบ้านแล้วเตาฮีดไรลองนึกสิที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการของเตาฮีดไรรูบูบียะถูกปะล่ะเตาฮีดรูบูบียะแต่ถ้าคนที่นั่นเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเขาอยู่แล้วเขาก็ละหมาดเขาก็ทำอิบาดัตขอบคุณอัลลอฮ์คือเรื่องดีหรือไม่ดีฮะดีษบอกถ้ามาเกิดขึ้นกับเราเนี่ยถือว่าเป็นดีทั้งหมดถ้าเป็นเรื่องดีเขาก็ชุกโกต่ออัลลอฮ์สุบานตะลาแต่ถ้าเป็นเรื่องไม่ดีเขาก็ต้องสอบบัตแล้วก็อดทนเอาละวันนี้แค่นี้นะขอดูอาต่ออัลลอฮ์สุบานตะลาให้พระองค์ได้ทรงประทานสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงกับพี่น้องทุกท่านขออัลลอฮ์สุบานตะลาได้ทรงตอบรับคุณงามความดีของเจ้าของบ้านนะครับที่ได้จัดให้มีการให้ความรู้นะครับ
ณสถานที่แห่งนี้ก็ถือว่าเป็นมัจลิสซิกเป็นสถานที่ที่เรามารวมตัวกันชุมนุมกันเพื่อรำลึกถึงอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาขอให้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงเพิ่มพูนริสกีนะครับให้กับเจ้าของบ้านแล้วก็ขออัลลอฮฺตะอาลาได้เพิ่มพูนริสกีให้กับทุกคนทั้งในด้านสุขภาพและก็เงินทองนะครับขอให้พวกเราทั้งหลายนะครับได้เข้าสวรรค์ขออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาดังที่ท่านนบีได้สอนภรรยาของท่านดุอาต้นหนึ่งทิ้งท้ายตรงนี้อัลลอฮุมะอินนานัสอะลุกัลจันนะตะวะมากอรอบะอิไลฮามินกอลินเอาอามันโออัลลอฮ์ฉันขอสวรรค์จากอัลลอฮ์นะวะมากอรอบะอิไลฮาและสิ่งที่จะทำให้ได้เข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์มินกอลินเอาอามันไม่ว่าจะมาจากคำพูดหรือการกระทำใดๆก็ตามพูดยังไงให้เข้าสวรรค์ทำยังไงให้เข้าสวรรค์นะครับพี่น้องพูดต่อไปนี้พูดให้ได้เข้าสวรรค์ทำยังไงให้ได้เข้าสวรรค์ต่อไปนี้ต้องคิดอย่างนั้นนะครับแล้วก็วะนาอูซุบิกะมินันนาสเราขอความคุ้มครองจากอัลลอฮ์นะครับวะมากอรอบะอิไลฮามินกอลินเอาอามะลินเอาวะนาอูซุบิกะมินันนาสขอความคุ้มครองจากอัลลอฮ์ให้พ้นจากนรกและสิ่งที่มันจะทำให้เราใกล้ชิดกับนรกของอัลลอฮ์ไม่ว่าจะมาจากคำพูดหรือการกระทำก็ตามพูดยังไงเข้านรกอย่าพูดทำยังไงเข้านรกอย่าทำนะครับฉะนั้นจะพูดหรือจะทำอะไรขอให้เป็นเรื่องที่จะทำให้เราได้เข้าสวรรค์อะกูลุกอลีฮาซาอัสตัฆฟิรุลลอฮะลาซีมะลีวะละกุมวะลิซาลิลมุสลิมีนมินกุลลิซัมอัสตัฆฟิรุอินนะฮูกานะกัฟฟารอ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته